สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการธรรมะสร้างสุขค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จโดยการนำธรรมะมานำทางนะคะเราจะพบกันทุกวันอังคารค่ะเวลา 14.00 ถึง 16.00 ทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคนส่วนใหญ่นะคะมักจะเข้าใจว่าธรรมะกับธุรกิจทั้งสองเรื่องนี้เป็นอะไรที่สวนทางกันเพราะว่าธรรมะนั้นจะต้องใช้ความเมตตาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะธุรกิจนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันการเชื่อเฉือนจะต้องมีผลกำไรเยอะๆแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าธรรมะกับธุรกิจนั้นสามารถไปด้วยกันได้ค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็จะได้พบกับนักธุรกิจหญิงท่านหนึ่งนะคะที่เขาได้นำหลักธรรมเข้ามาบริหารงานในองค์กรของเขาจนประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็มีความสุขได้ค่ะวันนี้ทางรายการธรรมะสร้างสุขขอต้อนรับคุณดวงกมลทรงวุฒิวิชัยค่ะประธานบริหารบริษัทในเครือ G-Tech Group สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่คะนำเข้าอุตสาหกรรมวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิดแล้วก็จับจำหน่ายทั่วประเทศวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ที่ว่ามีอะไรบ้างคะก็มีถ้าเรานึกถึงการที่จะพิมพ์ภาพติดบนตึกใหญ่ๆพิมพ์ภาพที่มีรูปในหลวงในหลวงมีรูปโฆษณามีคำพูด อย่างนี้ทั้งหมดเป็นวัสดุที่นำเข้ามาแล้วเป็นอะไรไม่ใช่ผ้าถูกไหมคะเป็นอันนั้นเป็นผ้าไวนิลเป็นไวนิลแล้วก็จะมีสติกเกอร์มีสีมีเครื่องจักรที่ใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ชุดชนิดเหมือนเราเป็นบริษัทใหญ่ที่ส่งออกเรานำเข้ามาแล้วก็จับจำหน่ายทั่วประเทศอ๋อจัดจำหน่ายทั่วประเทศงั้นแสดงว่าที่เราเห็นบริษัทที่ทำพิมพ์พวกไวนิลอะไรต่างๆก็คือรับซื้อวัสดุใช่จากเราส่งให้เขาจาก G-Tech จาก G-Tech ใช่เราส่งให้เขาค่ะก็เราก็มีสาขาที่ภูเก็ตด้วยมีกี่สาขาคะทั้งหมดในเครือก็จะมี9บริษัท9บริษัทแล้วก็มีร้านค้าที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างอีก2ที่ค่ะทำโดยครอบครัวใช่คือเดิมเนี่ยครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างก่อนแล้วก็ต่อมาเนี่ยลูกๆเรียนจบก็มาต่อยอดทำธุรกิจแตกแขนงไปแสดงว่าธุรกิจก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างก็ยังทำยังอยู่ค่ะมีกี่ธุรกิจคะเนี่ยคือมีทั้งหมดตอนนี้ก็จริงๆ3อย่างนะคือจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเอาด้วยเหรอคะด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะจำหน่ายนำเข้าวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาแต่ธุรกิจทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็คือทำในครอบครัวในครอบครัวแต่จริงๆเราก็จัดสรรให้คือลูก3คนเนี่ยก็จะแบ่งกันไปเลยคนละธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะสามธุรกิจที่ว่าเนี่ยใช่แสดงว่าของอพาร์ตเมนต์นี่ต้องเป็นลูกสาวดูแลถูกต้องค่ะเพราะลูกสาวไม่ต้องทำอะไรเยอะมากแค่ขับรถเวนเก็บค่าเช่าเริ่มสนใจธรรมะตั้งแต่เมื่อไหร่คะเรื่องธรรมะเนี่ยนะมันจะบอกว่ามันเกิดมาพร้อมกับชีวิตของคนทุกคนนะจริงๆคนทุกคนเนี่ยมีธรรมะอยู่ในใจ มีธรรมะอยู่ในสายเลือดทุกคนเพราะสังคมไทยส่วนใหญ่เราก็จะนับถือพระพุทธศาสนาใช่ใช่แล้วแต่ว่ามันก็ถูกแยกโดยสังคมสิ่งแวดล้อมโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่คือเป็นลูกคนจีนนะเขาก็ไหว้เจ้าเราก็เห็นการไหว้เจ้ามันก็ทำให้เราซึมซับถึงความการสักการะความกตัญญูนะความกตัญญูแล้วเราก็รู้สึกเวลานั่นเราก็อยากไหว้พระอยากไปวัดเวลามีเทศกาลแม่ก็พาไปอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่า อยู่มาวัดเนี่ยสบายใจนะตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆเลยมีพี่ดวงมีพี่น้องกี่คนนะมีพี่น้อง7คน7คนเป็นคนที่สองค่ะเป็นลูกผู้หญิง5คนใน7คน2คนเป็นผู้ชายค่ะแล้วตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่หรือป๊าป๊าหมอมาเนี่ยได้หล่อหลอม
นอกจากไหว้เจ้าเนี่ยซึ่งคนจีนเนี่ยนี่ก็เป็นคนจีนจะค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องการไหว้เจ้าเพราะว่าคุณบิ๊กรู้ไหมว่าการไหว้เจ้าเป็นการแสดงความแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษใช่นะใช่ทีนี้หลังจากไหว้เจ้าเสร็จเห็นว่ามีเรื่องธรรมะพ่อแม่ได้อบรมหรือว่าได้เนี่ยสอนเรื่องธรรมะเราหรือว่าพาไปวัดเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เด็กเลยนะจำได้เกิดมาก็เห็นพ่อแม่ไหว้เจ้าแล้วอ่ะแต่พ่อเนี่ยก็จะแบบทำงานเยอะก็ไม่ค่อยได้พาไปวัดแต่แม่เนี่ยก็จะไปวัดก็จะตามแม่ไปฮะเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนจังหวัดนนทบุรีอยู่อำเภอบางกรวยสมัยนู้นวัดที่ไปวัดอะไรคะก็จะเป็นวัดชัยพฤกษ์สมาลาแถวตลิ่งชันพอแม่พาเราไปกับพี่ๆน้องๆไปทำอะไรในวัดบ้างช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะอ๋อแม่ก็จะเอากับข้าวเอาข้าวก็คือเขาก็จะเลือกสิ่งที่ดีๆนะซึ่งเราก็เห็นแล้วเราก็อยากกินเนาะเขาก็จะบอกว่าโอ้ยกินก่อนพระไม่ได้หรอกเดี๋ยวเป็นเปรตอะไรอย่างงี้นะฮะก็เราก็ไม่กล้ากินไปวัดก็ดีใจนะที่ได้ไปวัดคือเด็กๆเราก็รู้สึกว่าเออเราไปวัดวันนี้เราจะได้กินกับข้าวเยอะมากแล้วที่วัดจะมีคนมากินกับข้าวใช่ๆแต่ระหว่างนั้นเราก็ฟังพระสวดไปด้วยก็มีคนมาทำบุญที่วัดเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกิจวัตรประเพณีของคนไทยซึ่งงดงามมากแล้วเราก็มีความในความรู้สึกตอนนั้นเราก็ไม่กล้าจะทำอะไรที่มันไม่ดีมันซึมเข้าไปเองแบบไม่ต้องสอนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแยกได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตอนนั้นที่ไปวัดนี่คือไปทำบุญตักบาตรธรรมดาแล้วในวันสำคัญใช่ไปด้วยไหมคะไปด้วยไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญแล้วก็วัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยมีตัดมีงานประจำปีตัดลูกนิมิตอะไรเงี้ยก็จะไปแล้วก็จะไปทำบุญใส่บาตรที่เป็นเหรียญ นะแล้วก็ไปทำเขียนชื่อกับกระเบื้องหลังคาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเวลาทำก็ดีนะก็เห็นคนเยอะๆก็สมัยเด็กมันก็จะรู้สึกว่าสนุกด้วยเป็นกิจกรรมที่ชอบแล้วก็ต่อมาจนถึงที่เราเติบโตขึ้นมาแล้วค่ะเราในความรู้สึกเราคือพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนว่าคือมาจ้ำจี้จ้ำชัยบอกเราแต่จะบอกเวลาที่เราทำไม่ถูกก็จะบอกอย่างเงี้ยไม่ดีทำไม่ได้ไม่ควรทำก็จะสอนเรื่องมารยาทเรื่องการเคารพผู้ใหญ่เรื่องนอบน้อมเรื่องกิริยาอะไรพวกนี้กับเราหลังจากนั้นพอหลังจากเราได้ธรรมะจากครอบครัวแล้วพอเรามาทำงานเราใช้หลักธรรมในการมาบริหารงานด้วยไหมคะอ๋อพอตอนที่มาเริ่มงานเนี่ยมาเริ่มพอมีครอบครัวก็มาทำธุรกิจใจก็คิดว่ายังไงเนี่ยเราต้องมีสัจจะอันแรกเลยนะเราต้องมีสัจจะในเรื่องของเครดิตก่อนในเรื่องถ้าทำธุรกิจแล้วเนี่ยพ่อก็สอนนะว่าถ้าทำธุรกิจแล้วเนี่ยเราเสียเรื่องเงินทองเนี่ยไม่มีสัจจะรับปากแล้วไม่ได้ไม่ตรงเนี่ยเราก็จะเสียคนจะไม่ให้ความเชื่อมั่นอันนี้ก็เข้าหลักของพระพุทธองค์นะที่สอนว่าจะต้องไม่หลอกลวงไม่โกงอันนี้เราก็จะทำอย่างนี้เริ่มต้นด้วยเครดิตเนี่ยจำเป็นต้องมีคือถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ไหวไม่พอก็อย่าทำอะไรเกินตัวแล้วก็เวลาทำธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าถ้าเขาอย่างเช่นนะเขาสั่งของมาเนี่ยเราก็ต้องเอาของในที่เขาสั่งมาที่มีคุณภาพตามที่ตกลงกันถ้าถามว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราบอกต้นทุนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเราผิดไหมก็มีคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันโกหกที่จริงเนี่ยเราเลี่ยงซะไม่พูดก็ได้แต่ว่ามันเป็นการเข้าใจละไว้ในฐานเข้าใจว่าคำว่าการค้าการว่าธุรกิจเนี่ยมันแปลว่ามีกำไรใช่อันนี้มันต้องเข้าใจโดยอัตโนมัติเลยเพราะงั้นจะมาบอกว่าผิดโกหกมันไม่ใช่นะคะ
อย่างถ้าเราบางทีเราจะคิดว่าเราเลี่ยงคำว่ากำไรคำว่าดอกเบี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงที่เราจับต้องได้ก็คือมันต้องมีส่วนต่างของการทำงานเสมอค่ะไม่งั้นธุรกิจก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพียงแต่ว่าส่วนต่างที่มีก็ไม่ใช่ว่าส่วนต่างที่มากโอเวอร์เกินไปอย่างนั้นใช่ไหมก็คือให้พอสมควรใช่เราไม่เอาเปรียบการเอาเปรียบคนก็เหมือนข้อหนึ่งในศีล5มันอาจจะไม่ใช่เราไปฆ่าเขาโดยตรงแต่ถ้าเราเอาเปรียบเขามากๆเขาอาจจะอยู่ไม่ได้ก็นั่นคือฆ่าโดยอ้อมอันนั้นคือฆ่าโดยอ้อมใช่ก็อย่างนี้ก็คิดว่าเวลาเราไปวัดแล้วก็ฟังปกติเราก็ต้องไปรับศีล5ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเออในสมัยหนึ่งมันตรงไปตรงมาเช่นว่าฆ่าสัตว์คือเราไปฆ่าจริงๆแต่เดี๋ยวนี้การฆ่าเนี่ยโอ้โหมันมีหลายแบบมากฆ่าแบบที่ยังไม่ตายทรมานมากกว่าด้วยค่ะแล้วก็เรื่องโกหกเนี่ยก็เป็นศีลอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องสัจจะนี่เองค่ะเราบางทีเราไม่ได้โกหกใครแต่เราบอกว่าจะทำยังไงเราต้องทำให้ได้แล้วบางทีเราก็ไม่ได้พูดไปก่อนเพื่อไปให้เขาเชื่อเราเหมือนเราไปหลอกลวงให้เขาเชื่อแต่เราต้องทำให้เขาดูก่อนว่าจริงๆแล้วเราทำจริงเราพี่ดวงเอาหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงานมาในการที่เป็นหัวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาคือลูกน้องเราด้วยไหมคะใช้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราใจแคบคือหลักธรรมะหมายถึงว่าเราต้องมีทัศนคติที่ดีธรรมะหมายถึงธรรมชาติธรรมะหมายถึงทัศนคติที่ดีที่เป็นบวกถ้าเราไม่ดีกับเขาก็ไม่ทุ่มเทไม่ทำงานให้เราเขาไปทำที่อื่นสุดท้ายเราก็ลำบากเราต้องเข้าใจเขาแล้วก็คือที่บริษัทเนี่ยจะมีพนักงานเยอะเป็นร้อย200อะไรเงี้ยเพราะงั้นกฎระเบียบต้องเป็นกลางที่สุดส่วนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มาคุยกันได้แล้วแต่กรณีค่ะแล้วเคยมีลูกน้องมาปรึกษาปัญหาเดือดร้อนมาแล้วมาคุยเราใช้หลักธรรมะข้อไหนในการให้สติลูกน้องก็จะใช้เข้าใจเขาก่อนเข้าใจเขาก่อนเข้าใจเขาก่อนแล้วก็ถามถึงปัญหาฟังก่อนใช่ไหมฟังก่อนแล้วเข้าใจเขาเห็นใจเขาก่อนเมื่อเขามีอารมณ์เย็นลงแล้วเขารู้สึกสนิทที่จะคุยกับเราแล้วเราค่อยถามปัญหาของเขาและอธิบายว่ามันผิดตั้งแต่ช่วงไหนค่ะแล้วคิดว่าหลักธรรมสำคัญไหมคะในการบริหารงานเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจเลยหลักธรรมเนี่ยเป็นหัวใจมีคนบอกว่าการทำปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปที่วัดต้องแยกตัวออกมาจากธุรกิจมันไม่เกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงถ้าเราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีธรรมะเนี่ยเราต้องไปวัดไปสวดมนต์ไปนั่งเฉยๆนั่นไม่ใช่กิจของปุถุชนปุถุชนมีหน้าที่ต้องสืบความต่อเนื่องของสังคมต้องอย่างเช่นเรามีครอบครัวเราก็ต้องดูแลครอบครัวครอบครัวเราเป็นคนดีไม่เดือดร้อนสังคมก็ไม่เดือดร้อนคือสังคมในครอบครัวเนี่ยเป็นองค์กรเล็กที่จะต่อออกไปข้างนอกเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่ว่าสำคัญที่สุดนะใช่ต้องทำให้ดีก่อนใช่ไหมคะสังคมถึงจะดีค่ะใช่ค่ะคือสังคมจะดีได้เนี่ยมันต้องดีจากที่บ้านไปก่อนแล้วเรามันคิดว่าต้องไปอยู่วัดถ้าไปอยู่วัดเนี่ยต้องเป็นพระสงฆ์หรือไม่งั้นก็ต้องบวชชีแต่ถามว่าการไปบวชชีไปเป็นพระสงฆ์ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับคนที่มีครอบครัวการมีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวการดูแลครอบครัวเราก็ต้องทำงานการทำงานเนี่ยถ้าเราทำโดยที่เราไม่มีธรรมะในใจเลยนะเราก็จะเครียดเราก็จะเพราะว่าเราเวลาเรามีปัญหาเราไม่รู้จะแก้ปัญหานั้นด้วยอะไรแต่ธรรมะเนี่ยเป็นยาขนาดที่วิเศษที่สุดทำให้เรามีสติระลึกรู้ว่าปัญหานั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรค่ะแล้วพี่ดวงยึดหลักธรรมข้อใดคะในการบริหารงานจนประสบความสำเร็จคะจริงๆถ้าถามว่าข้อใดเนี่ยนะพี่จะตอบเป็นภาษาบาลีหรือว่าสิ่งที่ที่ทางวัดเขาสอนกันไม่ค่อยได้นะ
แต่สิ่งที่พี่คิดก็คือเราต้องมีสติต้องมีสติที่จะมองปัญหานั้นให้ออกแล้วก็ต้องมีสมาธิเพื่อให้สมาธิมันนิ่งแล้วเราจะค่อยๆ คิดออกคือหมายถึงเราจะใช้ปัญญาถ้าอย่างนี้ก็จะบอกว่าใช้สติเพื่อให้มีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาเราก็จะมองปัญหาเหล่านั้นได้แก้ได้หรือไม่ได้เนี่ยยังต้องแล้วแต่สิ่งแวดล้อมอีกทีนึงนะเพราะว่าลำพังเราคนเดียวเนี่ยบางทีมันกำหนดสถานการณ์ที่เข้ามากระทบไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดพยายามตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดด้วยทัศนคติที่เป็นบวกกับปัญหาเหล่านั้นเช่นเวลาออกไปส่งของเนี่ยไปส่งของให้ลูกค้าไม่ทันอาจจะลูกน้องกลับมาบอกว่ารถเสียรถถูกตำรวจจับรถเครื่องดับหรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหามันมากมายอย่างเนี้ยเราก็ต้องมาคิดว่าจะทำยังไงดีในเบื้องต้นก็อาจจะต้องจัดการตามขั้นตอนดูตามกฎระเบียบก่อนแล้วก็ให้หัวหน้าฝ่ายเหล่านั้นไปคุยก่อนคือพวกนี้มันมีปัญหาเยอะเราจะตัดสินว่าต้องผิดต้องถูกทันทีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาต่อไปอีกเพราะจริงๆบางเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องของความผิดความถูกนะใช่มั้ยคะใช่มันไม่ใช่เรื่องของความผิดความถูกมันพูดถูกเลยนี่ในฐานะที่ทำธุรกิจด้วย ก็เลยเข้าใจเพราะบางทีเราทำอะไรลงไปเนี่ยนะมันกระทบเขาแล้วเขาไม่พอใจเราก็ต้องอาศัยเขานะไม่ใช่ว่าเรามีเงินจ้างเขาแล้วเราก็จ้างใครก็ได้นะถ้าเราไม่รักเขาไม่ดูแลเขาจริงๆไม่เข้าใจเขาเนี่ยเราใช้แต่ว่าความเป็นนายเหมือนในละครที่เราดูกันเนี่ยนะมันไม่ใช่ไงเราไม่เข้าใจเขาเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วเราก็ต้องควานหาคนใหม่ไปเรื่อยๆแล้วคนใหม่ก็ต้องมาลองผิดลองถูกกับเราเรื่อยๆพอเปลี่ยนมันได้งานบ่อยๆความชำนาญมันก็ไม่เกิดไม่เกิดความรักองค์กรก็ไม่เกิดความรักนี่มันจะเกิดมันต้องใช้เวลาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ยเมื่อมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราก็ใช้อารมณ์มันก็มีแต่ความเสียหายเนี่ยเวลาที่เราใช้อารมณ์แล้วเราไม่ใช้ปัญญาเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายเยอะแยะตามมา มากทีเดียวนี่คือคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยซึ่งเราถามว่ายึดมาใช้บางทีมีบางคนถามว่าใช้ธรรมะในการทำงานเราก็นึกไม่ออกว่าเราใช้ธรรมะหรือเปล่านะทั้งที่จริงๆเราใช้อยู่ใช่แต่จะให้มาพูดเป็นบาลีสันสกฤตมันคงไม่ใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่นักธุรกิจก็อาจจะไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ไปฟังธรรมแต่ว่าถามว่าหลักที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตาความยุติธรรมอันนั้นแหละจริงๆคือธรรมะใช่ถูกค่ะเนี่ยคุณเล็กพูดถูกแล้วอย่างพี่ดวงเนี่ยพี่ดวงสมมติว่ามีลูกน้องมีปัญหาเนี่ยเดือดร้อนมาโดนจับเนี่ยนะเวลาเขาโทรมาบอกพี่ดวงแก้ปัญหายังไงคะอย่างแรกเลยที่พี่ดวงบอกอ่ะตั้งสติมีสมาธิยังไม่พูดอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้เขาจะฟังไม่รู้เรื่องเลย เขาจะฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่พูดถึงตัวเราพูดถึงตัวเราพอเราฟังปุ๊บเราก็นึกก่อนอีกแล้ว อีกแล้วเกิดปัญหาอีกแล้วอีกแล้วแล้วเราก็เนี่ยทำไงดีวะเออใจเย็นๆแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนเฉยๆไปก่อนแล้วเราก็ค่อยคิดว่าจะทำยังไงแล้วก็อาจจะไม่โทรกลับไปเองอาจจะให้คนที่เป็นหัวหน้าเขาโทรไปเคลียร์แต่ว่าเราจะคุยกับหัวหน้าคนนี้เพราะว่าบางทีเราไปชนเองเนี่ยบางทีเขาอาจจะฟังเราไม่เข้าใจแล้วก็ถ้าให้คนนี้ไปคุยเนี่ยมันก็อาจจะเกรงใจเรามากขึ้น อะไรเงี้ยใช้วิธีต่างๆนานานี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญญาแล้วสมมุติว่าลูกน้องมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องครอบครัวอะไรก็แล้วแต่มาปรึกษาพี่ดวงให้คำปรึกษายังไงก็จะช่วยเลยคือมีต้องมีเพราะพนักงานเป็นร้อยต้องมีอยู่แล้วบางทีเขาก็ไม่มาคุยกับเราโดยตรงเพราะว่าประธานจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องทำห่างกับเขานะแต่ว่ามันมีคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาซึ่งเขาสนิทที่จะคุยด้วยแต่คนนั้นจะมาบอกทีนึงเพราะพี่ดวงนี่ถือว่าเป็นประธานบริษัทไม่ใช่กรรมการผู้จัดการด้วยนั่นคือใหญ่กว่ากรรมการผู้จัดการคืออันนั้นอันกรรมการผู้จัดการก็คือเวิร์กค่ะแต่อันนี้ก็จะอยู่อีกสเต็ปหนึ่งซึ่งลูกน้องก็คงจะไม่เข้ามาคุยตรงใช่ไม่ได้มาคุยก็จะคุยกับหัวหน้าเขาซึ่งก็หัวหน้าเขาก็
ก็มาเวลาประชุมก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะแนะนำเขาในขณะนั้นแล้วเขาก็เอาแนวนั้นไปใช้อย่างนั้นก็อย่างเช่นว่าถ้ามีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาเราก็มีกองตั้งเป็นกองทุนการศึกษาเอาไว้แล้วการศึกษาเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเด็กต้องเรียนดีเท่านั้นถึงจะได้รับทุนการศึกษาอันนี้เห็นด้วยเพราะเด็กถ้าเกิดฐานะยากจนแล้วจะให้เขาเรียนดีได้ยังไงใช่ไหมซึ่งมันหาน้อยมากจริงไหมน้อยมากคือมีจำนวนไม่เยอะหรอกที่เขาเรียนดีแล้วก็ยากจนแล้วเรียนดีแล้วยากจนเนี่ยยังก็ไม่รู้ว่าพิสูจน์ได้ไหมเพราะไอ้ที่เรียนดีไม่มีหนังสืออ่านเนี่ยไม่รู้มันจะไปสอบได้ที่หนึ่งได้ยังไงก็จะส่วนมากจะวัดจากพฤติกรรมของพ่อแม่แต่พฤติกรรมของพ่อแม่นี่ดีนะลูกมันต้องดีเพราะว่าลูกอยู่กับพ่อแม่เนี่ยจะซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่โดยไม่ต้องสอนเลยอย่างที่ตัวเราก็ได้มาแบบนั้นแล้วเราสอนลูกคือพี่เนี่ยสอนลูกก็สอนวิธีนั้นคือสมัยก่อนเนี่ยพี่ทำงานเยอะทำงานเยอะก็ไม่มีเวลามันให้ลูกมานั่งแล้วก็มาบอกว่าลูกไอ้นั่นผิดอันนี้ถูกแต่ทำทุกวันในสิ่งที่ถูกเขาเห็นทุกวันเช่นเราทำงานทุกวันพอวันหยุดปุ๊บเราก็จะไปหาแม่ไปหาพ่อพาไปกินข้าวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆกิจวัตรที่พี่ดวงทำเนี่ยทำงานเสร็จพอวันว่างเสร็จแล้วก็พาลูกไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกแล้วก็ให้ลูกซึมซับเพื่อให้ลูกทำต่อไปด้วยเราก็จะไปคุยกับพ่อแม่แล้วเขาก็จะเห็นว่าเออพ่อแม่ก็รอพี่คือพ่อแม่ก็รอให้เขารู้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าฉันแก่ฉันก็รอพวกเธอเนี่ยนะแต่ว่าฉันไม่ต้องบอกเพื่อให้พวกเธอรู้สึกว่าเอ้ยฉันกดดันหรือว่าทำให้เธอรู้สึกเครียดว่ามีภาระต้องมารับผิดชอบฉันเพราะบางทีเขาโตไปเขามีครอบครัวเขามีครอบครัวเนี่ยเขาต้องดูแลครอบครัวเขาอันนี้เป็นธรรมชาติถ้าเขาทิ้งขว้างครอบครัวเขาเราก็ไม่ชอบด้วยแต่ว่าเขาให้เขารู้สึกของเขาเองว่าเขาอยากทำอะไรให้เราเหมือนอย่างที่เราเคยอยากทำให้พ่อแม่ทำด้วยความเต็มใจใช่ทำด้วยความเต็มใจแล้วเวลาทำแล้วมีความสุขเขาก็ไม่เครียด มาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สำคัญว่าเราก็พยายามดูแลตัวเองให้ไม่ป่วยไม่ให้ตัวเองเป็นภาระเขาอันนี้พี่คิดว่าเหล่านี้มันก็เป็นหลักธรรมะอย่างนึงไม่ใช่ว่าคือพี่ไม่เห็นว่าการที่เราไปอยู่วัดไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิอยู่ที่วัดแล้วก็สุขภาพไม่ดีก็มาเหมือนคือคนที่ไปวัดมักจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนดีมากคนใส่บาตรก็จะเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีมากก็ได้ทำบุญอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ทำแบบฉันแปลว่าคนนั้นไม่ดีเท่าฉันออย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ถือว่าเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดเป็นถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เพราะความคิดเหล่านี้เนี่ยเบียดเบียนคนอื่นค่ะแต่ถามว่าการทำบุญใส่บาตรการไปวัดดีไหมก็คือดีเพราะว่าเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าหนทางของการทำบุญมันมีอีกตั้งหลายแบบใช่ไหมคะใช่ใช่มันอันนั้นคือทางตรงเนี่ยแต่ว่าสำคัญว่าคนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยทำแล้วเนี่ยมีสติปัญญา ที่จะกำกับการกระทำของตัวเองให้มันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าเพราะบางทีจะเป็นการแท้ของพระพุทธศาสนามากกว่าใช่ใช่พระพุทธองค์ไม่ได้สอนว่าต้องมาทำอย่างนี้เท่านั้นบางทีท่านยังบอกว่าทำใจให้รู้อะไรผิดชอบชั่วดี มันดีที่สุดการให้ทานไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ที่สุดท่านก็สอนอยู่เราก็ได้ยินให้รู้สติรู้ว่าเรากำลังทำอะไรใช่ค่ะแล้วได้เผื่อแผ่ธรรมะที่เราซึมซับมาตั้งแต่เด็กเนี่ยไปสู่ลูกๆ3คนบ้างไหมคะเราถ่ายทอดยังไงถ่ายทอดยังไงอะก็จากพฤติกรรมการแสดงออกมากกว่าที่จะบอกว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แล้วเขาก็จะรู้เองว่าเขาควรจะทำอย่างไรไม่ใช่ต้องทำแต่เขารู้เองว่าเขาต้องทำยังไงเหมือนเราทำให้เห็นอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็ทำให้เห็นแล้วก็คือพี่เนี่ยเป็นคนที่โชคดีลูกเนี่ยก็จะได้อยู่ในแวดวงของคนดีจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันเหมือนกับว่า
ที่เขาบอกโบราณเขาบอกบุญรักษาเวลาคนที่มีบุญมีบุญรักษาก็จะมีเทวดาพาไปกลุ่มอยู่กับคนดีให้เรามีสังคมดีๆสภาพแวดล้อมดีๆใช่อย่างน้องเล็กเนี่ยทำรายการนี้ให้วัดฟรีๆทั้งๆที่มีต้นทุนมากมีเวลาต้องใช้เวลาเยอะใช้บุคลากรเยอะก็มีต้นทุนเยอะแต่ทำให้ฟรีๆอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีเทวดาคุ้มครองเพราะงั้นลูกก็จะดีสามีก็จะดีคือดีในที่นี้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในโอวาทเรานะแต่เขามีความคิดที่ดีให้เราให้ครอบครัวแสดงว่าลูกพี่ดวงก็เป็นคนดีทั้ง3คนเรียนจบทำงานตามที่พ่อแม่ได้วางใช่ลูกพี่เรียนจบคนโตก็จบ A-BAC แล้วก็ไปจบปริญญาโทที่อเมริกาแล้วคนที่2ก็จบ A-BAC เหมือนกันแล้วก็มาจบเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษปริญญาโทที่จุฬาส่วนคนเล็กก็จบวิศวะผู้หญิงคือคนไหนคะคนผู้หญิงคือคนโตคนโตได้ไปเรียนเมืองนอกปกตินะสมัยก่อนนะคนจีนเนี่ยเขาจะไม่นิยมให้ผู้หญิงเรียนเยอะแต่พี่กับกันเห็นไหมคือแล้วแต่ใครอยากทำอะไรก็ทำลูกสาวอยากไปก็ไปก็ให้ไปก็ให้ไปแต่ลูกชายบอกว่าไม่เอาหรอกพี่ไปแล้วอยากจะอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่ดีจังถือว่าเป็นคนจีนหัวสมัยใหม่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคือต้องให้ลูกชายเท่านั้นนะใช่ไปเรียนลูกสาวก็ต้องทำงานบ้านไปใช่พี่ก็คิดว่าเออเราคือทำอย่างนั้นในสมัยหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถูกแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันก็ต้องปรับเพราะว่าเราในความคิดของเรายังเราปรับตัวเราเองด้วยว่าเออเนี่ยลูกเราเหมือนกันนะทำไมเราต้องแยกว่าผู้หญิงจะต้องไม่ได้จะต้องได้แต่ผู้ชายมันไม่ยุติธรรมตอนนี้หมดเวลาช่วงแรกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของธรรมะสร้างสุขนะคะสักครู่เดียวค่ะFrom the rain and snow Trying to forget But I won't let go Looking at a crowded street Listening to my own heartbeat So many people All around the world Tell me where do I find Someone like you, girlTake me to your heart, take me to your soul Give me your hand before I'm old Show me what lovers haven't got a clue Show me that wonders can be true They say nothing lasts forever We're only here today Love is not enough อนุโมทนาจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยปอนราชวิทยาลัยพระสงฆ์วัดต่างๆในกรุงเทพมหานครมีวัดระยะวงศาวาสวัดอิมานารีวัดมหาธาตุเป็นต้นได้ร่วมกันนำถุงยางชีพโดยเฉพาะเจ้าประคุณสมเด็จวัดมหาประธานสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชเจ้าสังฆราชได้ความเมตตาก็ผู้ยานชีพมาพร้อมกันนี้จากอีกหลายวัดเนี่ยก็เหตุเรื่องมาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนและวัดวาอารามต่างๆในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดรายการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราชเป็นรายการสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11
ได้เชิญท่านจิตตาพรชุติมาไปร่วมออกรายการไปแจ้งข่าวการระบบทั่วไปของจังหวัดปราจีนบุรีว่าน้ำท่วมทุกอำเภอและน้ำก็มาขังอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างที่เขตของวัดจันทร์และจังหวัดนี้มีพระสงฆ์ที่ประสบทุกข์ภัยและมีการช่วยเหลือเข้าไปถึงเนี่ย109วัดสำหรับพระฤาษีนั้นก็มีผู้มาดูแลมาบริจาคมาสงเคราะห์กันอยู่ประจำแต่ในส่วนของวัดเนี่ยวัดในยามที่ญาติโยมลำบากก็เป็นศูนย์ปกปิ้วเป็นแหล่งดูแลจิตใจญาติโยมเป็นแหล่งรวบรวมกระตุ้นใจสิ่งที่เรารับรู้ร่วมกันก็คือน้ำท่วมเนี่ยมันได้มาแล้วรีบไปอย่างน้อย2เดือนที่มาที่บ้านสร้างนี่อาจจะถึงอาจจะมากกว่านั้นเพราะปีนี้น้ำท่วมสูงกว่าปี54-55ก็ท่วมแต่ปีนี้ท่วมสูงสุดซึ่งได้รับในที่ประชุมในการออกรายการท่านผู้ว่าเข้ารายงานทางมหาวิทยาลัยจึงได้บอกแจ้งข่าวสารความลำบากของวัดพระรามต่างๆเนี่ยให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบและร่วมกันบริจาคก็ได้เป็นจตุปัจจัยทายธรรมนำมาในวันนี้มุ่งอุปถัมภ์109วัดเป็นหลักที่นี่ทั้งของการมหาจุฬาซึ่งยังผลมากไม่หมดอยู่บนรถก็มีทั้งของท่านที่สมทบมาซึ่งก็มีหลายอย่างบางอย่างก็ยังอยู่ที่รถเพราะว่าผลมาลำบากเพราะฉะนั้นทั้งหมดทุกอย่างทุกประการนี้ก็จะถวายวัดที่นี่109วัดซึ่งมีผู้แทนพร้อมจะดูปัจจัยอุปถัมภ์วัดต่างๆด้วยจากนั้นก็จะนำถุงยางชีพประมาณ 1,000 ชุดไปมอบให้ญาติโยมที่วัดบางเตยหลังจากนี้ไปเพื่อนแท้คือเพื่อนที่เห็นใจกันในยามยากเราไม่ดูแลกันตอนนี้ไม่ช่วยกันตอนนี้และจะไปช่วยกันตอนไหนประเทศไทยที่อยู่รอดปลอดภัยเพราะคนไทยไม่แร้งน้ำใจน้ำท่วมอาจจะทำให้ลำบากนะฮะแต่เขาเรียกว่าท่วมตายแต่ใจเราไม่ทุกข์ทรมานเพราะได้น้ำใจมาชุบชโลมใจให้ชุ่มเย็นอย่างที่พวกเราได้มากันเนี่ยมาทำทานถวายทานมาปิยวาจามาพูดให้กำลังใจถามสารทุกข์สุขดิบเดี๋ยวไปแจกต่อที่วัดบางเตยแจกชาวบ้านญาติโยมจะถามเขาปลอบใจเขานี่เขาเรียกปิยวาจามีอะไรก็ตามเนี่ยบางท่านได้ยินข่าวไหมน้ำท่วมเนี่ยไม่มีอะไรจะช่วยบ้านทายเรือช่วยเขาก็ยังดีรับคนเนี่ยขับรถยกสูงเนี่ยช่วยให้คนไปบ้านไปอะไรต่างๆทายเรือไปส่งอย่างวันนี้เราก็จะไปแจกได้อีกที่หนึ่งถึงบ้านเลยอย่างนี้เรียกว่าหัตถจริยาและสุดท้ายสมานัตตาสมานัตตาแปลว่าวางตัวเหมาะสมวางตัวเหมาะสมกับฐานะกับเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าน้ำท่วมแล้วอยู่ดีกินดีนะตัดหัวว่าสบายเหลือเกินนะท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านไหนอำเภอได้อยู่ห้องเย็นสบายท่วมก็ท่วมไปชั้นสบายเขาเรียกว่ามีทุกข์ไม่ร่วมทุกข์มีสุขจะร่วมสุขไม่สมานัตตาในวัฏสงสารวัตถุข้อที่4เนี่ยสมานัตตาแปลว่าวางตัวเหมาะสมเสมอกันเขาลำบากเราก็ลำบากด้วยมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันอย่างท่านผู้ว่าก็ออกเยี่ยมเยียนท่านนายอำเภอเจ้าของที่สาธารณสุขไปดูแลจังหวัดที่เรียกว่าได้ใจกันในยามนี้ก็คือสมานัตตามหาจุฬาก็ไม่ใช่ว่าอยู่บนหอคอยงานช้างมีแต่รับการบริจาคมีแต่จัดการเรียนการสอนไม่รู้ร้อนรู้หนาวถ้าเราฝืนทำอย่างนั้นตอนน้ำท่วมใครจะมาช่วยเราที่ผ่านมานี่มันสอนพวกเราเพราะเราช่วยชาวบ้านใช่ไหมล่ะชาวบ้านต้องมาช่วยเราพอเราช่วยโยมเป็นพันคนทุกวันสองเดือนนี่นะพอจบแล้วนี่
คนมาช่วยกันทำความสะอาดริคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดอย่างดีรัฐบาลก็ให้งบประมาณมาซ่อมนะแป๊บเดียวเดนามิกขึ้นมาใหม่ตอนนี้ไม่ประมาทแล้วตั้งกำแพงกันน้ำเลยเอาหินมาวางข้างนอกอะไรต่างมาก็มาเลยไม่ร่วมของเราแน่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ร่วมทุกข์กับชาวบ้านรอบๆนะแต่จะเอาไว้เป็นที่หลบภัยของโยมต่อไปเนี่ยถ้าเกิดน้ำท่วมรอบๆนะไม่ใช่รับ500เป็นหมื่นเป็นแสนรับได้หมดไม่ใช่ว่าตอนนี้ผาจุฬาสบายแล้วกันน้ำหมดแล้วไม่ใช่เราคิดว่าเราจะเป็นแหล่งพึ่งพิงเหมือนวัดบางตะลึงที่เราจะไปเนี่ยล้อไม่หมดถ้าหากว่าวัดก็ท่วมแล้วเขาจะไปแจกของที่ไหนจะไปดูแลที่ไหนถ้าในตัวจังหวัดศาลากลางก็น้ำท่วมแล้วผู้ว่าจะมีปัญญาไปช่วยใครเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าโอ้ทั้งอำเภอเมืองทำไมร้องได้อนุนได้เราต้องถือหลักยังไงเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาประกาศบอกว่าเวลาไอ้หน้ากากออกซิเจนตกลงมาเนี่ยเรามีเด็กไปด้วยหน้ากากตกลงมาให้เราให้เด็กเราใส่หน้ากากให้ใครก่อนไม่ใช่ไปใส่ให้เด็กก่อนมัวแต่ไปใส่ให้เด็กก่อนเราหายใจไม่ออกไปแล้วทั้งเราทั้งเด็กเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่หน้ากากเราก่อนแล้วก็ใส่หน้ากากเด็กฉันใดเวลาน้ำท่วมช่วยตัวเองให้รอดก่อนนะแล้วก็ช่วยคนอื่นวัดที่ก็ช่วยตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยญาติโยมตอบแทนญาติโยมตอนปกติญาติโยมใส่บาตรพระวันนี้พระใส่บาตรญาติโยมที่มากันเนี่ยนะเพื่อมาใส่บาตรเพราะฉะนั้นมาแสดงน้ำใจวันนี้ก็คงทำพิธีสำคัญตามความตั้งใจที่จะมาช่วยวัด109วัดพวกสิ่งของต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ครบเพราะอยู่ที่เรือบ้างอะไรนะหรืออยู่ที่รถบ้างแต่ว่าเตรียมมาหลายอย่างต่างๆเข้าจากนี้ก็ขอได้ดูแลจัดส่งให้วัดต่างๆรวมทั้งจะจุดปัจจัยด้วยวันนี้เราทำอาหารต่างร่วมกันแล้วช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภายทั้งวัดทั้งญาติโยมก็ขอทุกท่านในน้อมใจกันถวายพระครูขอให้การตั้งจิตอธิษฐานท่านคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณครูสอนที่ในวันศีลนี้จงบำรุงการเป็นตาบาเป็นดีชาติเป็นคารวะปัจจัยอุทิศถวายเป็นพระครูสอนแด่เจ้าพระครูสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเพื่อได้โปรดการอนุโมทนาบุญสำเร็จเป็นสุขสมบัติที่ที่ทำวิบากสุขสมบัติเพื่อบารมีธรรมบารมีธรรมแด่พระองค์ท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะได้บรรลุถึงพระนิพพานเถิดกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะสร้างสุขค่ะช่วงที่แล้วเราคุยกันค้างไว้ว่าพี่ดวงมีลูก3คนแล้วก็ส่งเรียนจนจบปริญญาตรีค่ะอยากจะให้พี่ดวงช่วยเล่าถึงวีรกรรมหรือเรื่องราวต่างๆของลูกๆในช่วงการเรียนบ้างค่ะคือตอนที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยนะเราก็ทำงานเยอะมากเลยถือว่าเป็น working woman คนนึงทำงานเยอะแล้วก็ตอนนั้นฐานะก็ไม่ค่อยดียังไม่ดีเพิ่งเริ่มต้นเพราะแยกมาจากครอบครัวใหญ่ก็ต้นทุนยังมีไม่เยอะเราก็ต้องรีบทำงานมากๆเพราะใจก็คิดว่ายังไงก็ไม่อยากให้ลูกอดไม่อยากให้ลูกได้เรียนไม่ดีเราก็ทำงานก็พอดีโชคดีนะลูกก็ไปโรงเรียนเองไม่ต้องไปส่งนะไม่เหมือนคนสมัยนี้นะต้องตื่นมาแล้วก็เอาลูกควักใส่รถไปเรียนหนังสือกินข้าวในรถอันนี้ไม่ต้องเลยอ่ะไปเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะไปเองตั้งแต่เริ่มเลยนะลูกสาวเนี่ยนะเรียนโรงเรียนอะไรนะตรงบางรักอ่ะผู้หญิงอ่ะอ๋ออัสสัมชัญอัสสัมชัญผู้หญิงต้องเซนโยค่ะผู้ชายแต่มีอัสสัมชัญผู้หญิงด้วยอ๋ออัสสัมชัญผู้หญิงอัสสัมชัญศึกษากับอัสสัมชัญคอนแวนต์อยู่ใกล้กันกับอัสสัมชัญบางรักก็ตอนนั้นบ้านอยู่อ้อมใหญ่พ่อเขาไปส่งที่ท่ารถเมล์เราก็นั่งรถเมล์มานะ
นั่งรถเมล์มาแล้วก็มาข้ามเรือเขาก็มาเองมาแล้วก็มากินข้าวที่โรงเรียนเจ็ดขวบนะป.1ใช่ไหมป.1ตอนนั้นตอนนั้นป.1ป.2ป.2ป.1ป.2เนี่ยนะป.2เพราะว่าตอนแรกยังเรียนอยู่สัมภาษณ์แล้วก็อยากให้เขาเรียนดีๆไงก็มาที่นี่เขาก็ลำบากแต่ว่าเขาก็มาเองไม่ต้องมาส่งแล้วส่วนลูกชายนะก็เรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ก็คือรถสองแถวมาสองคนกูเลงไปสองคนแล้วก็ไปกินข้าวโรงเรียนอันนี้เป็นคนโชคดีที่ทำงานมากแต่ว่าไม่ต้องตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาส่งลูกแต่พ่อเขาจะตื่นมาพาลูกไปส่งลูกสาวไปส่งท่ารถเมล์แล้วส่วนลูกชายก็ขึ้นรถหน้าบ้านเลยแล้วเขาก็ตื่นมาเขาก็ดีเขาน่ารักมากเขาตื่นมาก็แต่งตัวให้ลูกด้วยนะพี่ก็ตื่นที่หลังลูกไปโรงเรียนหมดแล้วแต่เวลาทำงานคือทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็คือทำช่วยกันทำอยู่ด้วยกันก็ทำอย่างมากแต่ว่าเนี่ยเป็นคนโชคดีหลายอย่างสามีก็ดีน่ารักลูกก็ช่วยตัวเองแต่ว่าช่วงที่สงกรานต์เนี่ยคนงานก็จะกลับบ้านก็จะไม่มีคนช่วยงานทำงานขายของส่งของอะไรอย่างเงี้ยลูกชายพี่เนี่ยคนที่ตอนนี้เป็นผู้จัดการนำเรื่องนำเข้าขับรถไปส่งของตั้งแต่อายุ13ไปส่งของจนคนจำได้เลยว่าอุ๊ยอะไรยังเด็กแค่นี้เองขับรถมาส่งของแล้ว เขาก็ทำตั้งแต่ตอนแล้วกลางคืนนะเขาก็ค่อยไปทำการบ้านกลางวันก็ทำงานทั้งวันลูกชายคนเล็กก็เหมือนกันที่บ้านขายสกรูน็อตด้วยเขาก็จะจับสกรูน็อตจับใส่ตามออเดอร์มือไม้ดำทั้งวันลูกพี่ขยันขยันคุณแม่พ่อเขาก็ขยันมากแล้วเขาคงเห็นว่าพ่อแม่ทำงานเยอะอ่ะพ่อแม่ทำงานเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีคนน่ะมันเหมือนจำเป็นน่ะเขาก็เลยต้องช่วยด้วยใช่พี่นะกินข้าวนะสมัยนั้นนะเดินเข้ามาเนี่ยนะคือครัวจะอยู่ข้างในหน้าร้านจะอยู่ข้างนอกพี่เดินเข้ามาในร้านข้างในเนี่ยเพื่อจะกินข้าวพี่ล้างมือไม่ได้นะพี่ต้องกินข้าวให้เสร็จก่อนเลยแล้วเดี๋ยวว่างแล้วค่อยล้างมือบางทีไม่ได้ล้างเลยเพราะอะไรคะลูกค้ามาไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ว่าพี่เป็นคนที่ถ้าถึงเวลากินข้าวแล้วเนี่ยพี่ต้องกินถ้าพี่ไม่กินเนี่ยพี่จะอารมณ์เสียมากแล้วถ้ากินแล้วเนี่ยอารมณ์ดีทำงานต่อไปได้เลยถ้าไม่ทานหิวแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดโมโหใครมาก็จะต้องเอาเป็นเอาตายกับเขาต่อให้เป็นลูกค้าเพราะว่าตอนที่พี่ทำงานเนี่ยพี่จะไม่เหมือนคนอื่นพี่จะเป็นคนที่ไม่คิดว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าลูกค้าเคยบอกว่านี่ลูกค้าเป็นพระเจ้านะบอกใช่ไม่เถียงหรอกแต่ฉันเนี่ยเป็นแม่ของพระเจ้าแล้วลูกค้าไม่ว่าขำลูกค้าขำเพราะว่าเราพูดแบบตลกไม่ใช่เอาเป็นเอาตายก็จะบอกว่าแล้วก็ลูกชายคนเล็กเนี่ยความที่เขารู้ว่าพ่อแม่ทำงานมากเขาก็เรียนโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลเนี่ยโอ้คนนี้มหากรรมเยอะเรียนโรงเรียนยอแซฟเนี่ยนะก็สุดฤทธิ์สุดเดชแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีก็สุดฤทธิ์สุดเดชสุดท้ายไปเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์เขาก็บอกจะเปิดเทอมนะต้องตัดผมสั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดเทอมวันนี้ค่อยๆไปตัดพอไปตัดมาก็สั้นแล้วนะไปถึงโรงเรียนครูบอกว่ายังไม่สั้นต้องไปตัดใหม่นี่คอยไปตั้งแต่เช้านะคอยจะมอบตัวถึงบ่ายแล้วก็ยังมอบไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าเขากิลตี้มากเลยเขารู้สึกว่าแม่ต้องมาเสียเวลาอยู่เขาทั้งที่งานที่บ้านตั้งเยอะแล้วป้าอยู่คนเดียวอ่ะต้องยุ่งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้แม่รอเขาแป๊บนึงนะก็ออกไปแล้วกลับเข้ามานะโกนหัวล้าเอาให้เสร็จให้เพื่อให้แม่ไม่ลำบากเวลาใช่อันนี้สุดยอดเลยแต่ว่าพี่เชื่อนะว่าคนไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเขามีความรู้สึกว่าเขารักพ่อแม่เขาจะไม่กล้าเป็นเด็กไม่ดีเด็กที่มีความกตัญญูเนี่ยจะไม่ก้าวร้าวกับสังคมจะไม่ก้าวร้าวกับพ่อแม่แล้วก็ไม่ออกไปก้าวร้าวให้สังคมพี่เชื่อแล้วลูกพี่จะเป็นคนที่รักพ่อแม่มากเหม
ือนกับพี่ที่รักพ่อแม่เป็นเพราะเราทำให้เขาเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนบางอย่างไม่ต้องบอกแบบเหมือนเราเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่ก็ไม่เคยกอดลูกแต่เขารู้ว่าพี่รักเขาแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปเนาะก็ต้องกอดต้องอะไรพี่มีหลานนะพี่ก็ต้องกอดหลานต้องกอดหลานแสดงความรักใช่ต้องบอกเขาเรื่อยๆว่ารักเขาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปพี่ก็เข้าใจว่าสมัยนั้นอุ้ยสมัยพ่อแม่พี่นะอย่าว่าแต่พูดดีเลยบางทีมองหน้ามองตาให้รู้เลยนะว่าทำผิดอยู่เราก็รู้เราก็รู้เลยว่าเราทำผิดอยู่ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนไม่ต้องว่าไม่ต้องด่าไม่ต้องคาดโทษลูกคนแรกที่โบเป็นผู้หญิงค่ะจบจากที่ไหนนะคะจบเอแบกแล้วก็ไปจบที่ปริญญาโทที่อเมริกาแล้วพอกลับมาก็คือดูแลธุรกิจอพาร์ตเมนต์อย่างทีแรกยังไปทำงานข้างนอกอยู่พักหนึ่งแล้วเขาเวลาเขาตื่นเช้าติดต่อกันเนี่ยเขาจะเจ็บคอเขาเป็นทอนซิลทอนซิลช่วงนี้ต้องพักผ่อนเยอะๆใช่พอเขาตื่นเช้าหลายๆวันเนี่ยเขาก็จะเป็นแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวมั้งเพราะว่าถ้าเกิดไม่สบายแล้วต้องขับรถออกไปทำ งานแล้วขับรถกลับเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายพี่ก็เลยว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปทำทุกวันแล้วเขาเริ่มเข้ามาดูแลธุรกิจอพาร์ตเมนต์เนี่ยเมื่อไหร่คะอพาร์ตเมนต์ตอนนี้มีกี่แท่งมีไม่เยอะค่ะมีอยู่แท่งเดียวค่ะก็ให้เขาดูอยู่ก็เริ่มมาสัก4-5 ปีได้ค่ะแนะนำลูกยังไงคะในการดูแลธุรกิจลูกใช่ไหมจะบอกเขาว่าจะไม่ได้สอนอะไรเขานะเขาก็ทำแล้วเขาก็คิดของเขาคือจริงๆพี่เนี่ยแยกให้เขาทำกันเองตั้งแต่สามีพี่เสียแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วก็มาเป็นคนที่ตัดสินใจเองทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากับยุคสมัยละยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเขามีความรู้มากกว่าเราแล้วก็เป็นความรู้ของสมัยใหม่เพราะงั้นจากที่เราตอนแรกเราก็ทำอยู่ด้วยกันต่อมาเราก็รู้สึกว่าบางอย่างเราก็ขัดกันนะอย่างที่เราคิดกับอย่างที่เขาคิดเนี่ยไม่ตรงกันของเราอาจจะถูกก็ได้ของเขาแล้วมันเคยถูกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วของเขาอาจจะถูกกว่าก็ได้มันอาจจะเป็นไปได้ในช่วงแรกที่เขาอาจจะตัดสินใจไม่ถูกแต่มันก็เป็นบทเรียนที่เขาจะได้รับเพื่อเขาจะต้องเป็นบทเรียนที่เขาจะทำได้ต่อไปพี่ก็พอสักพักหนึ่งพี่ก็ค่อยๆยกให้เขาแล้วให้เขาตัดสินใจเองแล้วพี่ก็มาซื้อบ้านอยู่ต่างหากมาซื้อบ้านอยู่ต่างหากกิจการของเขาก็ให้เขาไปดูเองอย่างลูกสาวเนี่ยก็เคยมาถามเรื่องอพาร์ตเมนต์พี่ก็บอกว่าพี่ไม่มีความรู้เรื่องอพาร์ตเมนต์ในชีวิตนี้ไม่เคยทำแต่แม่เห็นว่าเธอเนี่ยน่าจะเหมาะกับเรื่องนี้ที่สุดแล้วแม่ก็ถามแล้วเธอก็โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เธอถามแม่เนี่ยแม่ไม่รู้เลยทำให้เพราะเห็นว่าเหมาะกับเธอใช่ แล้วเธอต้องไปคิดเองว่าต้องทำยังไงแม่ไม่รู้หรอกแล้วเขารู้สึกยังไงให้เมื่อให้ห้อมต่อเขาอย่างนั้นก็บอกเขาแล้วว่าเขาต้องทำเองเพราะเขาบอกว่าบอกเขาแล้วว่าถ้าแม่จะซื้อมาทำเองแม่ไม่ซื้อแต่ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าจะให้เธอทำเพราะงั้นต้องคิดเองซื้ออพาร์ตเมนต์ที่เสร็จแล้วใช่ไหมเราไม่ได้สร้างเองใช่ไม่ได้สร้างเองซื้อที่เสร็จมาแล้วไปถึงก็ไปเก็บค่าเช่าได้เลยมีคนอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาถามเลยคิดเองอะไรเองจัดการเองเรียบร้อยจริงๆการที่ให้คำตอบลูกอีกนั้นคือไม่รู้จริงๆหรือจริงๆต้องการที่จะให้ลูกผ่านบททดสอบว่าไปทำเองทั้งสองอย่างเลย สองอย่างเลยไม่รู้จริงๆด้วย เพราะว่าไม่เคยทำเรื่องอพาร์ตเมนต์อ๋อเราไม่รู้แต่เราคิดว่าธุรกิจนี้น่าจะเหมาะกับลูกสาวที่สุดเพราะว่าเขาเป็นทอมซินอักเสบเพราะว่าไม่ควรจะออกไปไหนสุขภาพเขาก็ไม่ค่อยดีไม่เอื้อใช่ก็คิดว่าถ้าจะต้องมาคอยให้คำถามให้คำตอบเวลาเขาถามทุกครั้งเนี่ยโอ้แล้วถ้าเราไม่อยู่ทำไงอ่ะเขาต้องคิดเองได้ว่าเขาจะทำยังไงแล้วเขาโตแล้วอ่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะก็30แล้วนะตอนนั้นแล้วเขาก็
ไปขนขวายทำเองใช่เขาก็ไปทำเองแล้วหลังจากนั้นไม่เคยกลับมาทำแล้วธุรกิจอพาร์ตเมนต์ไปได้ดีไหมคะไปได้ดีคนก็เต็มตลอดอยู่แถวไหนคะอยู่บางพลีแสดงว่าผลทดสอบที่ให้ก็ได้ผลแล้วต่อมาล่ะคะลูกคนที่สองลูกคนที่สองเป็นผู้ชายผู้ชายอันนี้คือในเรื่องของธุรกิจนำเข้าใช่ตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มไปทำจริงๆไม่ใช่เป็นธุรกิจนำเข้าเนี่ยไม่ใช่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวเขาเป็นคนที่เรียนจบแล้วก็ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องยุคพัฒน์แล้วก็เห็นช่องทางนี้แล้วค่ะเขาก็ลาออกมาแล้วมาทำเองกี่ปีคะที่ไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจนำเข้าแล้วตัดสินใจออกมาทำเองสองปีสองปีสองปีตอนนั้นเป็นช่วงที่ finance ล้มเยอะๆ39 42 42ประมาณ42 41 42ประมาณแล้วก็เขาก็ทำงานแล้วเขาแล้วไอ้ที่ทำงานเขาเนี่ยพอดีเป็นเพื่อนกับเขาเรียน A-BAC มาด้วยกันแต่ว่าเขามาเรียนปริญญาโทที่จุฬาแล้วจบออกมาเพื่อนก็ชวนไปทำงานด้วยก็ไปทำแล้วก็ไปรู้ว่าไอ้โรงงานของเพื่อนเนี่ยมันก็เป็น NPL เขาก็ไปทำแล้วเขาจบไฟแนนซ์เขาก็ไปคุยเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยก่อนจะไปคุยเขาก็คุยกันเรื่องถึงว่าถ้าเขาคุยได้ก็เป็นเงื่อนไขกันนะคือแล้วตอนที่เขาลาออกมาเนี่ยเงินเดือนเขาเนี่ย200,000กว่านะเพราะว่าพอคุยถึงเงื่อนไขต่างๆได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาที่ธุรกิจตอนนั้นต้องแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เขาเสมอว่าเขาเป็นเจ้าของด้วยแต่เขาเป็นผู้ถือหุ้นถูกไหมคะเหมือนมีหุ้นอยู่ในนั้นด้วยใช่ใช่แต่เขาลาออกมาทำไมล่ะคะเขาบอกว่าเขาต้องมาทำเองแล้วอีก2ปีไม่เกินไม่มีใครจ้างเขาได้แล้วเขาว่าขี้โม้ป่ะขี้โม้แต่ว่าคือถ้าเขาโม้ในทางที่เป็นบวกแล้วเขาคิดจะทำแล้วเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำก็น่าสงสัยยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทำอยากให้ทำคนที่สองผู้ชายเนี่ยคือจบ A-BACจบ A-BAC แล้วไปต่อมีต่อโทไหมคะต่อโทที่จุฬาอ๋อแล้วยังไงต่อคะแล้วเขาก็ไปทำก็มาเปิดเองก็มาเปิดเองคนเดียวคนเดียวไม่ได้หุ้นกับเพื่อนเปล่าเลยอ๋อครั้งแรกหุ้นกับเพื่อนคนหนึ่งก็เรียน A-BAC ด้วยกันนั่นแหละแต่หุ้นไปได้สัก2ปีก็แยกกันไปแยกกันไปโตแยกกันไปโตคือพอหุ้นกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเวลาเคลียร์บัญชีทีเนี่ยมันยุ่งก็เลยแยกกันไปพอกะว่าอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วก็แยกกันเพราะว่าที่ทำมันก็คนละที่เลยแล้วลูกมีมาปรึกษาไหมคะคนที่สองปรึกษาปัญหาอะไรอย่างงี้ไหมคะการทำงานอย่างเงี้ยมีไหมคะส่วนมากมาเล่าให้ฟังว่ายังไงแล้วก็มาเล่าแบบไม่หวังผลมาระบาย เล่าแบบหวังผลใช่ไหมเล่าแบบไม่หวังผลแล้วบางทีเล่าเพราะว่าแม่ถามแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่เล่าก็ไม่เล่าแต่ว่าที่เห็นที่ไปดูที่เห็นเขาก็เจริญงอกงามดีแล้วเราเคยแบบอาละบางทีถึงลูกจะไม่เล่าแต่บางทีด้วยความที่เราเคยเป็น working woman มีประสบการณ์เราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์เอาละถึงไม่เล่าเราก็จะสอนเงี้ยเราสอนลูกยังไงบ้างคะในเบื้องต้นก็เอาความคิดของตัวเองมาใช้คือเรื่องสัจจะสัจจะในเรื่องของเครดิตแล้วก็การบริการลูกค้าคู่ค้าเราต้องให้เกียรติเขาแม้แต่คนที่มาส่งของให้เราเป็นลูกค้าเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีธุรกิจลูกค้ากับคนที่เราค้าให้เขามีความสำคัญเท่ากันไม่ใช่ให้ความสำคัญเฉพาะลูกค้าไม่ใช่แล้วการให้ความสำคัญกับลูกค้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปหาแต่ลูกค้าใหม่อย่างเดียวลูกค้าที่มีอยู่เดิมเนี่ยเหมือนทนายหมายว่าบำรุงรักษาด้วยบำรุงรักษาเอาไว้เพราะเรามุ่งจะไปหาแต่ที่ใหม่อย่างเดียวแล้วก็คิดว่าตรงนี้เป็นของตายในเรื่องของธุรกิจไม่มีของตายแต่อันนี้จริงนะเป็นมีความสำคัญคนปัจจุบันเรามุ่งจะเปิดตลาดใหม่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆลืมที่จะมาบำรุงรักษาลูกค้าเก่าๆให้ยังคงอยู่นั่นคือหมายความว่าฐานของลูกค้ามันก็จะกว้างขึ้นแล้วบางทีก็ไปคิดกลยุทธ์ที่จะดึงลูกค้าของคนอื่นเข้ามา
ในธุรกิจเดียวกันเนี่ยอันนี้เนี่ยอย่าไปมุ่งอย่างนั้นคือเราอย่าไปหวังผลอย่างนั้นถ้าเราดีเราถูกเขามาเองเขามาเองเขามาเองเนี่ยมันอยู่กับเรานานกว่าที่เราไปดึงเข้ามาเพราะการที่เราไปดึงเข้ามาเนี่ยเราจะต้องยื่นเงื่อนไขให้เขาแต่ถ้าเข้ามาเองมันง่ายอันนี้เป็นสัจธรรมนะใช้ได้กับทุกเรื่องเลยใช้ได้กับทุกเรื่องถูกต้องใช่แล้วอะไรคะแนะนำลูกยังไงก็ส่วนมากมีแค่นี้นะแต่ว่าคนนี้เขาแต่งงานแล้วก็จะบอกเขาว่าถ้าชีวิตหนึ่งเราทำแต่งงานเนี่ยแล้วเราไม่คิดถึงครอบครัวเลยมันไม่ถูกนะอย่าคิดว่าเราไปทำงานหาเงินให้เขาใช้เขาก็น่าจะพอใจจริงๆสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องของความอบอุ่นปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างครอบครัว อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเราต้องมีต้องจัดสรรเวลาให้ถูกบางทีเนี่ยเขาก็จะว่างวันอาทิตย์วันเดียวเพราะเขาหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเขาก็ต้องไปดูแลครอบครัวพาครอบครัวไปต่างจังหวัดไปห้างไปกิจกรรมร่วมกันใช่แล้วบางทีหลายอาทิตย์ก็ไม่มาหาแม่เลยไม่มาหาแม่เลยแม่ก็นึกแต่เขาก็ทำถูกแล้วนะถ้าเป็นเราเราก็ต้องทำอย่างนั้นเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าเราสบายดีเราไม่ได้เรียกร้องตรงนั้นถ้าเราเรียกร้องแบบนั้นด้วยเนี่ยเราจะไปสร้างความทุกข์ให้ลูกเราอยากให้ลูกมีความสุขไม่ใช่หรือลูกมีความสุขก็สิ่งที่เราต้องการนี่ก็คือบางทีเราทุกข์เนี่ยนะเราก็ไปดูว่าเหตุที่เราทุกข์เนี่ยเกิดจากอะไรอ๋อเกิดจากที่เรารู้สึกว่าลูกไม่มาหาเราอ๋อเราก็ดับตรงนั้นซะสิเราอย่าไปคิดว่าลูกไม่มาหาเราเราคิดว่าเออลูกไม่มาเราไปก็ได้เราไปหาลูกก็ได้แล้วเราก็ไปแล้วเราก็ไปนี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่นะคนเป็นพ่อแม่ก็มันก็เข้ากับหลักธรรมะด้วยคือมีทุกข์เราก็ไปดูว่าทุกข์เกิดจากอะไรแล้วเราก็ไปดับทุกข์นั้นให้ได้มันก็คือข้ออริยสัจ4แต่จริงๆคือเราไม่รู้ก็เราไม่รู้แต่เพียงแต่เราคิดว่าเฮ้ยก็จะไปคิดทำไมล่ะก็อย่าคิดสิมันจะได้ไม่ทุกข์มาลูกคนที่3ค่ะคนที่3ที่เรียนที่คนที่บอกเฮียวๆป่ะที่เรียนยอแซฟใช่ไหมใช่เรียนยอแซฟแล้วจบแล้วก็ป.4นะป.4ก็แย่แล้วโอ้โหทนอีก2ปีตายนี่ก็การบ้านไม่ทำแล้วก็ครูก็มาต่อว่าให้ฟังอยู่เรื่อยจ้างคนมาสอนพิเศษก็ดื้อซะจนครูก็กลับร้องไห้ไปบอกฉันสอนลูกเธอไม่ได้แล้วเป็นครูเนี่ยหรอครูเนี่ยเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วเราก็ร้องไห้ตายแล้วไม่เคารพครูต่างหากคงจะเรียนต่อไปไม่ได้นะก็อุตส่าห์เขาปกติเขาแป๊ดเจ๊กันเยอะนะแล้วก็พามาเรียนที่นี่เข้าอะไรเยอะนะแปะเจ๊กันเยอะแต่ละโรงเรียนก็มาเรียนยอแซฟไม่ใช่จากยอแซฟก็มาอัสสัมชัญธนบุรีก็เรียนไปแบบปิ่มๆอยู่เรื่อยเลยไปตีสนุกบ้างไปโรงเรียนช้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะยังบอกว่าน้องเวงชื่อเล่นชื่อเวงนะยังบอกเวงแม่ว่าแม่ซื้อโต๊ะสนุกให้ไหมอันนี้คือทางดับทุกข์ไหมคะหรือทางแก้ปัญหาเนี่ยคือเราไม่อยากให้ลูกเนี่ยออกไปข้างนอกจะไปเจอเพื่อนไม่ดีใช่แล้วก็ในร้านที่มีโต๊ะสนุกมันต้องมีคนเยอะมากแบบหลากหลายอ่ะแล้วเวงว่าไงคะแล้วเวงก็ชวนเพื่อนมาเอาตกลงซื้อซื้อแล้วก็มาเล่นที่บ้านแล้วก็เล่นที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลากินข้าวก็ซื้อข้าวให้เขาเล่นสนุกไปจนถึงวันหนึ่งโอ้โหตาเสียเลยกูจ้องไปลูกสนุกแต่ตัวลงตลาดก็ไม่ได้เล่นแต่เขาก็ไม่ไปเล่นไม่ไปนะตัวสนุกแล้วบอกพอเรียนอัสสัมแล้วเป็นไงคะเรียนอัสสัมก็ต่อไม่ได้ไงพอม.3มันต้องสอบขึ้นม.5นี่ม.4มันต้องสอบก็สอบไม่ได้ก็ไปเรียนวัดนวลไปเรียนวัดนวลก็เรียนวัดนวลจบม.6จบม.6แล้วไปต่อจบม.6แล้วหมอโอ้ยเรียนอะไรก็เรียนมาเหอะนะจบปริญญาตรีก่อนทำงานให้มีปริญญามาก่อนเพราะว่าสังคมเรายกย่องคนที่เป็นบัณฑิตไทยบัณฑิตจีนบัณฑิตอะไรไทยบัณฑิตพี่ก็สาวก็เลยบอกเขาว่าไปเรียนอะไรก็ได้เอาง่ายๆแล้วกันพี่ชายเขาก็มาบอกเขาว่าพี่จะเรียนมาทำไมวะไอ้พี่เรียนมาแล้วมันใช้อะไรไม่ได้
เหมือนที่บ้านหนูเลย หนูก็เป็นคนเรียนไม่เก่งก็อย่างนี้แหละแล้วพอพี่ชายเขาก็กล่อมให้ไปเรียนวิศวะดูซิจบมาประมาณสักสองไม่น่าจะเรียนได้ถ้าความรู้สึกเราแล้วยังไงเขาก็ไปเลือกวิศวะอ้าวสอบรอบกระบวงวิศวะติดมอลังสิตวิศวะตอนไปมอบตัวอาจารย์ที่รับมอบตัวเขาก็บอกว่าโอ้ยคุณคงสารเรียนไม่ได้หรอกอย่าให้พ่อแม่เดือดร้อนต้องมาเสียค่าเทอมจ่ายค่าเทอมแรกก็ไม่ได้เรียนแล้วล่ะจะเรียนเลยทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้นก็จบแค่นี้จะเรียนได้ไงวิศวะเพราะว่ามีเกรดวิศวะมันเรียนยากแล้วดูเกรดตอนที่ใช่ก็มองแล้วว่าเรียนไม่ได้แล้วผมสันทำไมครับครับนี่คือทำใจยอมรับหรือว่าก็ถามเขาเหมือนกันครับอาจารย์ก็พูดอีกเอายังไงเรียนครับอาจารย์ก็พูดอีกเปลี่ยนใจซะดีกว่าไม่ครับพี่ดูไปเตรียมกับอาจารย์แล้วเปล่าเปล่าเลยไม่รู้จักอ๋อไม่รู้จักกลับมาแล้วก็ไปเรียนปรากฏว่าจบมาทั้งสามกว่าถามว่าตอนนั้นทำไมไม่เรียนไอ้ชั้นตอนมัธยมก็ไม่รู้สอนอะไรสอนแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรได้ไหมมันไม่น่าสนใจเลยไม่เรียนแต่พอมาเรียนวิศวะเนี่ยมันก็จะมีการผสมมีสูตรนั้นสูตรนี้หลายอย่างให้น่าค้นหาสนุกสนุกจบมาแล้วคนนี้ทำอะไรคะนายคนนี้มารับช่วงเรื่องวัสดุก่อสร้างของครอบครัวแต่เดิมตอนนี้เขาทำได้กี่ปีแล้วคะเขาก็ทำมา 4-5 ปีประมาณแล้วคนนี้เราได้แนะนำทางด้านธุรกิจอะไรบ้างไหมคะเพราะเห็นค่อนข้างเยอะเลยค่ะอ๋อคนนี้เขามาทำด้วยกันก่อนมาทำด้วยกันก่อนทำกับพี่ดูใช่ใช่มาทำกับพี่เพราะเป็นธุรกิจของคุณแม่ใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกเขาก็ไปทำกับพี่ชายเขานะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบให้ลูกทำธุรกิจอยู่ด้วยกันพี่เป็นคนเห็นแก่ตัวพี่มีความรู้สึกว่าพี่เคยเห็นคนที่เขามีธุรกิจของพี่ชายคนโตแล้วคนน้องก็ไปทำด้วยแล้วคนน้องก็เป็นลูกจ้างคนพี่แล้วคนพี่ก็ไปแต่งงานปรากฏว่าไอ้ลูกเราไปเป็นลูกจ้างลูกสะใภ้เราอ๋อเราเห็นแก่ตัวเรายอมไม่ได้ลูกเราต้องเป็นเท่าแก่ทุกคนโอเคนี่คือความเห็นแก่ตัวก็เป็นสิ่งคือทุกอย่างนะพี่ว่ามันไม่ได้แม้แต่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีสิ่งที่ดีอยู่สิ่งที่ดีมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีต้องเห็นแก่ตัวให้ถูกเรื่องถูกทางใช่ไหมพี่ว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวที่พี่อยากจะวางให้ลูกพี่เนี่ยเป็นเท่าแก่ทุกคนเป็นเบอร์หนึ่งทุกคนของในสายนั้นแล้วตอนนี้ก็สำเร็จสำเร็จรู้สึกยังไงที่ลูกๆทุกคนเป็นเด็กดีแล้วก็เราเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จภูมิใจภูมิใจมากก็คิดว่าเป็นคนมีบุญนะอาจจะเป็นการที่เราเป็นคนมีบุญเนี่ยบุญมันไม่ใช่มาเฉยๆเราต้องสร้างต้องสร้างต้องทำต้องทำมันถึงได้เช่นเราเป็นเด็กเราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่แล้วเราก็ดูแลพ่อแม่รักพ่อแม่ตั้งแต่เด็กนะก็ไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจแต่งงานไปแล้วก็ยังคิดถึงว่าพ่อแม่เราเนี่ยลำบากเราอยากให้พ่อแม่เราสบายเราก็ทำหลายๆอย่างที่ให้เขาสบายสิ่งที่เขาอยากได้พยายามหาให้เขาให้ได้อย่างเตียนเนี่ยสมัยก่อนเป็นคนจีนใช่ไหมเขาก็บอกว่าคือเมื่อก่อนฐานะไม่ดีเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เขาตายแล้วเขาไม่อยากเผาเขาอยากจะฝังแต่ว่าเขาไม่มีตังค์ไปซื้อหรอกที่ฝังมันแพง อยู่มาวันหนึ่งฮวงซุยใช่อยู่มาวันหนึ่งเราพอมีเราก็จัดการก็จริงๆลูกๆทุกคนก็ช่วยกันแต่ว่าก็เป็นความที่เราภูมิใจว่าเราเป็นคนไปขนขวายเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นให้เขาให้สมหวังแล้วก็เราก็ตอนที่อยู่เป็นคนทำงาน
ก็ไม่โกงไม่ค้ากำไรเกินซื่อสัตย์ใช่ไหมใช่ซื่อสัตย์แล้วก็ยุติธรรมแล้วต้องเข้าใจอ่ะต้องเอาตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเป็นส่วนเขาเมื่อใส่ใจเราใช่ใช่ว่าถ้าเกิดเราบอกราคาที่สูงเป็นอย่างที่พี่ดวงว่าก็อาจจะทำให้เขาเดือดร้อนถึงไม่ฆ่าตรงๆก็อาจจะเป็นเหมือนการฆ่าคนตายทั้งใช่ใช่ใช่ถึงแม้เขาบางทีเนี่ยบางคนเขาซื้อเราเพราะเขาไม่รู้ก็เป็นไปได้แต่เราก็ไม่ทำก็เป็นคงก็คืออย่างที่เขาบอกว่าทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีถ้าทำดีก็ควรจะต้องได้ดีบางทีมีอะไรไม่ดีเราก็ยังต่อว่านะนี่ก็ฉันทำดีแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้มีการทวงมีการทวงถือว่าถ้าทำดีก็บุญรักษาใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3นะคะคุณบิ๊กเพราะว่าของพี่ดวงเนี่ยนอกจากบทบาททั้งด้านของเป็นนักธุรกิจหญิงแล้วก็ถ่ายทอดธุรกิจต่างๆให้สู่รุ่นลูกแล้วเนี่ยนอกจากนั้นพี่ดวงยังทำงานเพื่อสังคมอีกหลายอย่างนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อในธรรมะสร้างสุขช่วงสุดท้ายค่ะThank you.
ซึ่งได้ทราบข่าวว่ามีพระสงฆ์ที่วัดที่ประสบอุทกภัยเนี่ยถึง109วัดจึงได้รัตนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆนะเป็นผู้แทนมารับเครื่องทายธรรมแล้วก็ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนเอาไว้ใช้จ่ายในยามที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้แล้วนอกจากนี้ยังได้นำถุงยังชีพแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคนั้นมามอบให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอบ้านสร้างซึ่งได้ข่าวว่าน้ำท่วมมามากกว่า1เดือนแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะท่วมอีกประมาณไม่น้อยกว่า1เดือนทำให้ญาติโยมทุกท่านที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนทางท่านพระมหาเถรานุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่านก็ติดตามข่าวอยู่แล้วท่านก็ได้ส่งถุงยังชีพไปช่วยในจังหวัดต่างๆเมื่อทราบข่าวว่าทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลจะนำถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคมาถวายพระสงฆ์และก็มอบให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยท่านจึงได้ฝากถุงยังชีพมาจำนวน500ชุดมาถวายพระสงฆ์และก็แจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยเมื่อเช้านี้ได้ไปทำพิธีถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดบางกระเบาจำนวน109วัดรวมทั้งถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคอย่างอื่นต่อมาหลังจากเสร็จพิธีจากที่วัดบางกระเบาแล้วเนี่ยก็ท่านผู้ว่าได้นำคณะของมหาชุลาเนี่ยมาที่วัดบางเตยซึ่งเป็นวัดเดียวในเขตอำเภอบ้านสร้างเนี่ยที่น้ำไม่ท่วมได้ทราบข่าวจากท่านนายอำเภอบอกว่าเอาดินมาล้อมรอบไว้ไม่ให้น้ำท่วมเพราะว่าจะได้เป็นศูนย์กลางในการที่จะประสานงานนำเอาเครื่องถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือชาวบ้านเพราะฉะนั้นจึงมีอยู่วัดเดียวที่น้ำไม่ท่วมหลังจากนั้นท่านผู้ว่าก็ได้ประสานงานมาทางท้องที่ในเขตอำเภอเนี่ยว่ายังมีอีก2หมู่บ้านที่ไม่สามารถจะเดินทางไปรับถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคที่วัดบางเตยได้จึงได้นิมนต์อาตมาเนี่ยเป็นผู้แทนของท่านอธิการบดีมาให้เห็นกับตาว่าน้ำท่วมจริงซึ่งอาตมาก็เห็นจากสื่อแล้วเราน้ำท่วมจริงแล้วเมื่อได้ลงเรือมาเนี่ยก็ซึมซับเอาบรรยากาศเมื่อ2ปีก่อนนู้น2ปีก่อนนู้นก็คือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลน้ำท่วมประมาณ3เมตรประมาณ3เมตรคือท่วมเต็มพื้นที่เลย300กว่าไร่จึงได้เห็นว่าชาวบ้านนะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นชาวมหาจุฬาเนี่ยจึงได้มาให้กำลังใจมาให้กำลังใจแด่คณะสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ญาติโยมสาธุชนที่มาประสบภัยน้ำท่วมก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปโดยท่านผู้ว่านั้นเป็นผู้นำในการที่มาลงพื้นที่ในการช่วยเหลือชาวบ้านประสานงานกับส่วนราชการคณะสงฆ์นำถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคอย่างอื่นมาช่วยชาวบ้านอย่างเต็มที่ก็จะเห็นได้ว่าก็มีน้ำใจจากที่ต่างๆมาร่วมกันแสดงน้ำใจเพราะฉะนั้นในยามทุกข์ยากเนี่ยเราจะเห็นน้ำใจกันก็ในยามทุกข์ยากเพราะฉะนั้นทางมหาจุฬาเนี่ยเคยประสบปัญหาอุทกภัยมาก่อนก็ได้รับแรงใจแรงศรัทธาจากญาติโยมสาธุชนทั่วไปทั้งส่วนงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยได้พร้อมใจกันมาช่วยที่มหาจุฬาลงกรณราชวิไลเพราะฉะนั้นมหาจุฬานั้นถือว่าเป็นมหาวิไลสงฆ์นอกจากจะมีหน้าที่การจัดการศึกษาก็คือสร้างพระสงฆ์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมให้มีความรู้และนำเอาความรู้นั้นไปเทศเทศนาสั่งสอนชาวบ้านแล้วเนี่ยงานหนึ่งที่เป็นงานของมหาจุฬาก็คื
งานบริการวิชาการหรืองานช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ทั่วไปคณะสงฆ์ก็มีงานที่ช่วยเหลือสังคมทั่วไปก็คืองานสาธารณสงเคราะห์ก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งของคณะสงฆ์วันนี้จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์นอกจากที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ยังมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆอย่างเช่นวัดนิมมารณีวัดปิรวงศาวาสและวัดอื่นๆได้พร้อมใจกันนำถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือชาวบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนไม่มากนักแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้ำใจที่มาให้กำลังใจแต่ญาติโยมทุกท่านที่ประสบอุทกภัยแล้วก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างไรก็ตามก็ขออย่าให้หมดกำลังใจตั้งสติให้มั่นเมื่อมีสติแล้วก็ปัญญามันก็ตามมาเมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้คิดว่าน้ำท่วมประมาณ2เดือนเนี่ยก็อาจจะมีความเดือดร้อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วสิ่งอะไรที่ดีๆก็จะตามมาโดยการประสานงานการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอและก็ท่านนายก อบต.ท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง2หมู่รวมทั้งทุกท่านที่ประสบอุทกภัยเนี่ยได้มีกำลังใจต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่อไปแล้วก็เมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยก็ช่วยกันฟื้นฟูพัฒนาก็เป็นส่วนของราชการที่จะต้องมาช่วยในการฟื้นฟูพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านวันนี้ได้นำเอาสิ่งของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆนะไม่มากนักแต่ว่าถือว่าเป็นน้ำใจเอามาแจกให้ญาติโยมทุกท่านได้เขาเรียกว่าประทังชีวิตถ้าอย่างไรก็ต้องลงมาช่วยมากๆหน่อยที่นี่เพราะว่าออกไปรับที่อื่นไม่ได้ก็ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอคงไม่ทิ้งแล้วก็คณะสงฆ์ก็คงจะมาช่วยกันเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายกอบต.รวมทั้งพระคุณเจ้าผู้ประสานงานทุกฝ่ายทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญในการที่จะนำคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมานำเอาถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมาถวายพระสงฆ์และก็มอบให้แก่ญาติโยมที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาทุกฝ่ายไว้ในโอกาสนี้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสร้างสุขค่ะเรายังอยู่กับพี่ดวงค่ะพี่ดวงคะเท่าที่ฟังมาพี่ดวงประสบความสำเร็จในธุรกิจลูกทั้ง3คนก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ดวงได้รับรางวัลเกี่ยวกับธุรกิจด้วยอยากให้พี่ดวงเล่าค่ะค่ะก็เป็นความภูมิใจมากจริงๆความภูมิใจอันนี้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจที่ลึกซึ้งเพราะว่ามันต่อยอดขึ้นมาถ้าเราทำเองนะเราก็ภูมิใจเราเองเท่านั้นแต่นี่รางวัลที่ได้เนี่ยมันเป็นรางวัลที่ลูกทำได้ก็คนเวลาเขาชมเนี่ยนะเขาไม่ได้ชมแต่ลูกเนี่ยเขาชมแม่เราก็ยิ่งภูมิใจมากนะฮะรางวัลที่ได้ในปีนี้เนี่ยปีนี้ได้มา2รางวัลอันที่หนึ่งก็คือรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติที่จัดโดยสสว.ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมอันนั้นก็ได้รางวัลเมื่อตอนต้นปีเขาเรียกรางวัลอะไรคะตอนนั้นไม่ได้สุดยอด SME แห่งชาติเป็นรางวัลเป็นรางสุดยอดเกี่ยวกับด้านอะไรอันนี้เขาจะมาดูรวมเช่นเราดูแลเราธุรกิจของเราเนี่ยเราดูแลสิ่งแวดล้อมไหมเราดูแลพนักงานยังไงแล้วเราวิธีการบริหารของเราเนี่ยเอาเปรียบสังคมไหมเราทำ CSR ด้วยหรือเปล่าอย่างนี้เขาก็จะมาตรวจมาเช็คมาให้เราอธิบายแล้วก็มาดูองค์กรเราด้วยก็ได้คนเข้าแข่งขันเยอะไหมคะมีคนเข้าแข่งขันตอนที่สุดยอด SME แห่งชาติเนี่ยที่จำได้เนี่ยมีพันกว่ารายโอ้โหฮะ
ที่บริษัทเนี่ยเป็น1ใน32รายที่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้พอจะรู้มาเวลาที่เขาจะให้รางวัลเขาต้องลงไปเขาต้องลงไซต์เพื่อไปตรวจดูใช่ไปวิสิตใช่ไปวิสิตเราเคยทำงานที่สสว.ด้วยก็คือดูไปวิสิตในส่วนต่างๆแล้วก็ให้คะแนนใช่ใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นการที่ได้รางวัลมาก็ถือว่าได้มาด้วยคุณภาพใช่ตรงนี้เส้นสายไม่ได้เลยแล้วก็เป็นรางวัลที่ใครจะมาแอดให้ใครก็ไม่ได้มันต้องมาจากสิ่งที่เราทำแล้วปรากฏให้เขาเห็นแล้วมีหลักฐานบ่งบอกชัดเจนเพราะเขาจะมีถ่ายรูปใช่ใช่แล้วก็มาดูของจริงแล้วรางวัลอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัล SME Excellence ตอนนั้นเนี่ยมันเขาก็จัดคล้ายๆกันนะจัดโดยสถาบัน TMA เนี่ยมันก็มีชื่อนะมันจำชื่อเต็มไม่ได้นะ TMA เขาก็ดังอยู่จัดร่วมกับศักดิ์สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าคนละองค์กรแต่ที่สำคัญที่ภูมิใจอีกรอบหนึ่งก็คือมันเป็นการพิสูจน์ซ้ำว่าคุณภาพเราได้รับการยอมรับจริงๆฮะบริษัทที่ได้คือหนึ่งในเครือเนี่ยจะมีอยู่9บริษัทหนึ่งในนี้ชื่อบริษัท G-Tech OHM หนึ่งใน9ที่ได้นอกจากนั้นเห็นว่านอกจากได้รับรางวัลแล้วเนี่ยนอกจากทำงานทางธุรกิจพี่ดวงยังทำงานเพื่อสังคมอีกมากมายทำงานที่ไหนบ้างคะคือที่ทำเนี่ยก็เป็นผู้ประนอมที่ศาลตลิ่งชันผู้ไก่เกลี่ยและผู้ประนีประนอมใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ที่ศาลนนทบุรีแล้วก็เคยเป็นไลออนก็จะทำเกี่ยวกับงานที่ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสเช่นไปทำในเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องยาเสพติดเรื่องการศึกษาอันนี้คืองานของไลออนสมาคมไลออนสัมพันธ์ไรเพื่อนที่ว่านี่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอีกแนวหนึ่งอันนั้นสมาไลออนอันนั้นถือว่าเป็นสโมสรสโมสรที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศถ้างั้นเล่าเรื่องงานของสโมสรไลออนก่อนสโมสรไลออนก็มีเท่านั้นนะฮะมีแบบนั้นที่ไปทำมาแล้วก็มาถึงสมาคมค่ะสมาคมตรงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับงานของสโมสรนะงานของสมาคมเนี่ยจะมีประโยชน์เต็มร้อยมากกว่า mm-hmm. คือในเรื่องของสมาคมไอ้สโมสรไลออนหรือว่าสโมสรโรตารี่หรือแม้แต่ซอมต้าที่มันก็เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมแต่ตรงนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องแบ่งไปให้เป็นค่าสมาชิกกับองค์กรสากล mm-hmm. ซึ่งหลังๆมาเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำอย่างนั้นเงินของเราอ่ะเราก็ให้คนไทยสิทำไมเราต้องจัดสรรส่วนหนึ่งซึ่งรวมทั้งประเทศแล้วมันก็ไม่ใช่น้อยนะที่เราต้องส่งไปต่างประเทศแต่คนที่ทำเรื่องไลออนหรือโรตารี่เขาก็จะบอกว่าเวลาที่เรามีเหตุที่เป็นภัยพิบัติเดือดร้อนเขาก็ส่งเงินมาช่วยเราแต่เขาส่งเงินมาช่วยเราไม่ใช่ว่าพอเรามีเรื่องเดือดร้อนเขาก็มาเลยนะเราต้องทำหนังสือไปขอเขาให้เขาออกมานานกว่าเราจะมีเรื่องเดือดร้อนสักทีนึงแต่เราส่งเขาทุกปีเลยรวมๆแล้วเนี่ยมันก็มากกว่าที่เขาให้เราพี่เข้าใจว่าอย่างนั้นพี่ก็เลยตอนหลังพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากเป็นแล้วไม่อยากเป็นไลออนไม่อยากเป็นโรตารี่แล้วมันบางทีมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่คนเอาไปรวมกันอยู่อย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่พี่พบว่าคนเข้าไปเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของไม่รู้สิพี่ไม่ชอบไม่อยากจะพูดอะไรที่มันไปทำลายคนที่เขาเป็นอยู่มาพูดถึงเรื่องของสมาคมสมาคมเนี่ยในอดีตเนี่ยคนที่ตั้งสมาคมเนี่ยก็เป็นไลออนถึงได้มีชื่อไลออนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นไลออนจริงๆเขาจะใช้คำว่าสโมสร
แต่นี่เป็นสมาคมสมาคมไลออนสัมพันธ์และเพื่อนใช่ซึ่งนายกนายกคนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่อยากจะตัดคำว่าไลออนออกเนื่องจากว่าคนที่ก่อตั้งคนแรกเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วก็อยากจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้เขาก่อตั้งมานานแล้วยังคะสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็ท่านเนี่ยคนเอกปรีชาเปรมาสวัสดิ์เป็นนายกท่านเคยเป็นอดีตผอ.กอรมน.ใช่ไหมใช่แล้วท่านเคยเป็นอดีตผอ.ช่อง5ด้วยสถานีโทรทัศน์ช่อง5แล้วท่านเป็นคนที่เป็นทหารที่มีอุดมการณ์ใจดีสุขุมมีเหตุผลคนชอบท่านมากแล้วท่านสมาคมของท่านนี่มีกิจกรรมเยอะกิจกรรมก็จะช่วยหมดเลยใครบอกว่าที่ไหนคือกิจกรรมก็จะทำทุกปีนะปีละ2ครั้งก็ออกไปแล้วแต่ว่าสมาชิกบอกว่าตรงนี้เดือดร้อนเราก็จะไปดูเดือดร้อนจริงแล้วก็ไปช่วยก็จะมีโรงเรียนโรงพยาบาลวัดแล้วก็บางทีก็เป็นคนโดยตรงก็มีวัตถุประสงค์ของการต่อต้านสมาคมไลออนเนี่ยค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยวัตถุประสงค์ของคนตั้งเนี่ยเป็นไลออนไลออนเนี่ยมันจะมีคนที่เข้าไปเป็นนายกสโมสรเนี่ยวาระละ1ปีทีนี้พอหมดวาระแล้วเนี่ยคนที่เป็นนายกผู้นี้ก็เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นนักธุรกิจคนที่เป็นคนก่อตั้งเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าอยากจะรวบรวมคนเหล่านี้มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเสียดายแทนที่จะออกแตกตัวไปเพราะว่าถ้าอยู่รวมกันก็อาจจะมาสร้างประโยชน์ให้สังคมได้อีกก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาทีแรกชมรมนายกไลออนค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยเขาเสียชีวิตป่วยเสียชีวิตก็เลยขอร้องท่านพลเอกปรีชาเนี่ยมารับเป็นประธานชมรมครั้งแรกเป็นประธานชมรมแล้วก็ต่อมาก็พัฒนาเป็นสมาคมขึ้นมาแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆใช่มีกิจกรรมทุกปีทุกปีและทั้งปีทุกปีและทั้งปีใช่เพราะว่าบางทีก็เป็นกิจกรรมที่พาสมาชิกไปท่องเที่ยวในขณะที่ไปท่องเที่ยวก็ทำประโยชน์ด้วยคือทุกครั้งที่ไปทำประโยชน์ก็พาสมาชิกไปเที่ยวด้วยสมาชิกเยอะไหมคะสมาชิกก็อยู่ประมาณสัก60คนได้หลังจะเชิญพี่เล็กไปอยู่ด้วย พี่อ้วนคงจะดีใจมากพี่อ้วนเนี่ยพลเอกปีชาคงจะดีใจมากกิจกรรมที่เวลาเราไปเที่ยวแล้วทำด้วยเช่นอะไรบ้างคะก็เนี่ยฮะที่บางทีเราก็ไปมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนค่ะอันนี้คือไปแล้วก็ไปเที่ยวด้วยไปมอบแล้วก็ไปเที่ยวคือถ้าไปเที่ยวเฉยๆเนี่ยนะคนในสมาชิกในสมาคมเองนะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต่อประโยชน์มันเหมือนไร้สาระค่ะคุณภาพทั้งนั้นเลยสมาชิกดีเป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่ค่ะมอบทุนการศึกษาซื้อจักรยานแจกเด็กนักเรียนอะไรใช่ใช่ใช่เวลาไปซื้อจักรยานแจกนักเรียนเนี่ยนะก็จะใช้เงินสมาคมนิดเดียวเพราะสมาคมไม่มีรายได้ส่วนใหญ่แล้วก็พอรู้ว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้สมาชิกก็จะระดมทุนเข้าไปด้วยความเต็มใจเพราะพอเห็นเด็กแล้วก็คนนั้นก็อยากให้คุณก็อยากให้เพราะว่าเด็กต่างจังหวัดเวลามาโรงเรียนก็เดินมาถ้ามีจักรยานให้ก็เป็นส่วนกลางที่โรงเรียนก็ให้เด็กยืมไปแล้วมีเหตุการณ์แบบประทับใจไหมคะที่เราได้ออกไปทำอย่างนั้นนะคะเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยประทับใจใช่ไหมเหมือนแบบมอบอะไรให้เด็กแล้วแบบเหมือนเขาเข้ามาขอบคุณเราอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะอ๋อมีก็จะมีอย่างนี้เป็นประจำเล่าให้ฟังหน่อยสิคะอันนี้นะก็ไม่รู้สึกว่ามันก็เราให้เขาก็รับมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้เป็นพิเศษมากสำหรับพี่ประทับใจอาจจะยากนิดนึงไปที่ไหนมาบ้างคะไปที่ไหนใช่ไหมก็จะไปจังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีชลบุรีลพบุรีแล้วก็กำแพงเพชรนะฮะเท่าที่จำได้ก็คงยังมีอีกแต่ว่าไม่ได้หมดนอกจากที่เล่ามาเนี่ยกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมมีที่ไหนบ้างคะส่วนมากที่ไปก็จังหวัดที่บอกเนี่ยค่ะไปทัศนศึกษาแล้วก็ไปทำบุญด้วยแล้วยังมีงานทำงานสมาคมเพื่ออะไรอีกไหมจริง
พี่เนี่ยทำมาคือช่วงที่ทำงานเลยนะระหว่างนั้นก็เวลางานสังคมเนี่ยต้องยอมรับว่ามันสนุกด้วยมันได้เปิดหูเปิดตาด้วยก็ทำมาก็ทำมาเยอะแล้วถึงจุดนี้นะรู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่เฉยๆแล้วก็ทำเท่าที่คิดว่ามีประโยชน์จริงๆเพราะบางทีถ้าเราทำไปเรื่อยนะไม่ได้พิจารณาเลยว่าไอ้ที่ไปทำเนี่ยมันมีประโยชน์จริงหรือเราไปสังสรรค์หรือเราไปเอาหน้าบางทีถ้าเราพิจารณาแล้วเราเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงไปซะแล้วอ่ะก็อยากอยู่บ้านที่บ้านพี่เนี่ยน่าอยู่มากเป็นถือว่าโชคดีมากที่บ้านพี่เป็นหมู่บ้านที่มีต้นไม้เยอะร่มรื่นในบ้านก็มีต้นไม้เยอะมีบ่อน้ำมีบ่อเลี้ยงปลาต้องเงียบสงบสวยงามโล่งที่บ้านปกติแล้วเนี่ยพี่จะไม่ชอบไปอยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมแต่พี่จะชอบอยู่บ้านสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแล้วพี่มีความรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วพี่มีความสุขค่ะแต่ว่างานข้างนอกถ้ามีใครให้ช่วยอะไรหรือระดมทุนทำอะไรอย่างเช่นเมื่อตอนน้ำท่วมเนี่ยก็ไปช่วยออกไปช่วยที่สถาบันพระปกเกล้าออกไปข้างนอกไปช่วยไปเอาข้าวสารเอาของแห้งไปแจกไปขนกันใหญ่เลยก็คือใครเดือดร้อนก็ไปช่วยด้วยทำไมไปช่วยสถาบันพระปกเกล้าคะเป็นลูกศิษย์เก่าที่นั่นเป็นลูกศิษย์เก่าที่นั่นอ๋อเป็นศิษย์เก่าแล้วเป็นนักเรียนทุนด้วยเป็นนักเรียนทุนทั้งสองทุนทุนอะไรคะหลักสูตรอะไรคะหลักสูตรปปรที่เขาเรียกปปรปปรมีเหตุยากนะคะใช่ก็นั่นนะฮะก็เข้าไปเรียนหลักสูตรปปรก็คือหลักสูตรนี้ชื่อเต็มก็คือประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูงแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยค่ะเรียนฟรีเรียนฟรีแล้วก็ไปดูงานต่างประเทศก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดแล้วก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเรานี่เป็นนักเรียนทุนถ้าทำอะไรให้กับสถาบันที่ให้โอกาสเราถึงขนาดนี้ได้ก็อยากทำแล้วก็ยังมีอีกทุนหนึ่งซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากก็คือหลักสูตร4 ส 4 ส ก็ชื่อเต็มก็คือการเสริมสร้างสังคมสันติสุขหลักสูตรนี้เนี่ยยิ่งใช้เงินเยอะมากกว่าหลักสูตรปปร.อีกเพราะว่าเราจะลงพื้นที่ทุกเดือนละ4 วันลงไปพื้นที่นี่ก็ไปสัมผัสกับชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนเช่นเรื่องสัญชาติเช่นเรื่องการต่อสู้กันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องชายแดนเรื่องคนอพยพเรื่อง3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ไปดูหมดเลยแล้วเราก็ได้ความรู้จากตรงนั้นเยอะมากขณะนี้เนี่ยหลักสูตร4 ส ที่พี่เรียนไปแล้วนะมีโครงการหนึ่งของที่รุ่นเองคือสันติธานีจะอยากจะพูดไว้เพื่อสันติธานีเนี่ยเป็นโครงการซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นโครงการหนึ่งไปแล้ว อยู่ที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็พอดีมีคนที่นั่นมาเรียนกับเราด้วยเช่นหมอเพชรดาโต๊ะมีนาเรียนกับเราแล้วก็นายกเทศบาลนครยะลาก็เรียนกับเราเพราะงั้นพวกนี้ก็จะเป็นแกนนำในพื้นที่ได้พวกเราก็จะลงไปดูพื้นที่ไปที่3 จังหวัดชายแดนใช่ตอนเรียนก็ได้ไปด้วยแต่มีทหารไปด้วยนะคะมีทหารไม่ได้ไปด้วยเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอ๋อเป็นคนที่คอยดูแลใช่ใช่แล้วมีอะไรคะที่ทำช่วงนั้นนอกจากช่วยน้ำท่วมโครงการวิทันตสาสมาธิที่หลวงพ่อวิริยังแห่งวัดธรรมมงคลมาเปิดหลักสูตรที่นี่พี่ก็ได้ไปเรียนด้วยเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับอะไรคะหลักสูตรเกี่ยวกับการเนี่ยเรียนธรรมะปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์ไม่ค่อยมีนะหนักไปทางเรียนรู้ว่าหนทางที่ไปสู่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมของชีวิตไปยังไงแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เป็นการยกตัวอย่างมาเราก็ฟังแล้วเราก็ได้แนวคิดจากตรงนั้นเป็นการเรียนแล้วก็กี่วันเนี่ยที่ไปเรียนเรียน
เป็นหลายเดือนเลยนะหลายเดือนเลยเรียนที่สถาบันพระปกเกล้านี่แหละที่วัดนี้เขาก็มีเหมือนวิทยาเขตหลายที่แต่ว่ามันต้องตั้งใจมาเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเรียนทั้ง3วันแล้วก็ไปเรียนวันละ2ชั่วโมงก็ตั้งใจแต่ว่าไปเรียนแล้วเราก็ได้แนวคิดเนี่ยเพราะว่าการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันทำให้เราเกิดพลังจิตเมื่อเรามีพลังจิตมันเหมือนเรามีกำลังใจมีพลังจากที่ไหนที่จะไปทำใช่ที่จะไปทำหรือว่าจะไปคิดอะไรที่ดีๆได้ตอนนี้ปฏิบัติทำบ่อยแค่ไหนคะที่บอกว่าไม่ได้ไปวัดบ่อยแต่ว่าทำที่บ้านทำเกือบทุกวันสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิด้วยแผ่เมตตาอะไรด้วยพี่ดวงแล้วที่คนเขาบอกว่าธรรมะกับธุรกิจจริงๆเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันไม่ได้เป็นเรื่องสวนทางกันเห็นด้วยไหมคะหรือว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยยังไงคะเราทำธุรกิจนะเราต้องมีธรรมะประจำใจเดี๋ยวนี้ก็พูดกันเยอะแล้วพี่ก็เชื่อว่านักธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติไปแล้วส่วนใหญ่แล้วนักธุรกิจจะมองว่าการทำงานไปด้วยแล้วมีรายได้มาด้วยการเผื่อแผ่สังคมการช่วยเหลือคนด้อยโอกาสเป็นสิ่งที่เราอยากทำไม่ใช่แค่หน้าที่เป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วธรรมะกับธุรกิจเนี่ยมันไปด้วยกันเลยมันมีคนเยอะมากนะที่ไม่ได้บวชนะเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่พูดธรรมะและเข้าใจลึกซึ้งได้มากกว่าคนที่บวชเลยไม่ได้แปลว่านักบวชเนี่ยไปบวชแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่ามันมีนะเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราคิดว่าพระสงฆ์ดีทั้งหมดเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เราต้องยอมรับว่าบางทีพระสงฆ์ก็สู้ปุถุชนไม่ได้หรอกแล้วบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าเราเดินไปเนี่ยนะเราจะไหว้พระสงฆ์สักองค์นึงบางทีเรายังต้องคิดว่าคนนี้เนี่ยถ้ามันบุคลิกดูแล้วน่าไหว้ไหม ถ้าเราเป็นพี่มีคนพูดอย่างนี้มีพี่พูดอย่างนี้มีคนบอกว่าพูดอย่างนี้มันบาป พี่บอกพี่เสียสละยอมที่จะบาปถ้าจะทำให้ศาสนาของพี่สะอาดขึ้น พี่ยอมเสียสละที่จะบาปพี่จะไม่เห็นแก่ตัวว่าโอ้ยไม่พูดแล้วก็กลัวบาปเพราะคุณเห็นแก่ตัวนะคุณปล่อยให้คนไม่ดีแล้วก็มาห่มผ้าเหลืองแล้วคุณก็ไปไหว้ใหญ่เลยอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้เราพูดถึงกรณีของพระสงฆ์ที่เป็นข่าวที่ไม่ดีอยู่ทุกวันนี้ที่เห็นเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่ามีที่ไม่เป็นข่าวอีกเยอะเลย แต่เราต้องยอมรับความจริงที่ยังไม่เป็นข่าวที่ยังไม่เป็นข่าว แล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเยอะมีแล้วทุกคนก็เชื่อว่ามีแต่ไม่มีใครกล้าพูดกลัวบาปแต่พี่ว่าพี่เสียสละที่จะบาปแต่พี่จะได้บุญเยอะกว่าพี่เชื่อสิ่งที่พี่ดวงคิดว่าเป็นคำตอบให้กับชีวิตตั้งแต่เป็นนักธุรกิจมาเพราะว่าก็เป็นผู้หญิงที่เก่งและก็แกร่งทำงานมาขนาดนี้สิ่งที่เป็นคำตอบให้กับชีวิตในเรื่องของธุรกิจที่ใช้ธรรมะเข้ามาคือเรื่องอะไรคะก็คือเรื่องทุกวันนี้นะพี่มีความสุขมากเพราะว่าตลอดเวลาการเดินทางของพี่เนี่ยเดินทางด้วยความระมัดระวังพี่ไม่ผีผาพี่ไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนี่คือพระพุทธองค์สอนไว้เป็นคำที่ท่านตรัสก่อนที่ท่านจะปรินิพพานจงทรงไว้ซึ่งความไม่ประมาทใช่เก่งมากค่ะเก่งมากสุดยอดฮะพี่ก็มาอย่างไม่ประมาทพี่มาระมัดระวังมากเพราะว่าเห็นว่าพี่ดวงเองก็เป็นคนจีนเนี่ยแหละเป็นนักธุรกิจที่เคยลำบากมาก่อนเราเคยไม่มีมาก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละก้าวย่างเนี่ยใช่ไม่รีบร้อนไม่ผีผามแต่ว่าต้องไปช้าๆแต่มั่นคงใช่ใช่ไหมคะใช่พี่เคยสอนลูกพี่ตอนที่เขาจะไปเริ่มเปิดธุรกิจของเขาเองเพราะการนำเข้าเนี่ยมันเหมือนจะต้องใหญ่เขาก็คิดการใหญ่ตอนนั้นพี่ก็ทุนน้อยด้วยเนี่ย
ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มันจะทำใหญ่ไม่ได้พี่ก็ปลอบใจเขาว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนจะไปรวยหรอกซึ่งหมายความว่าที่ลูกคิดการใหญ่ได้แต่ต้องใช้ทุนคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ก็อาจจะเป็นข้อดีที่ตอนนั้นเราทุนน้อยใช่แล้วยังไงคะเราก็บอกเขาว่าไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปรวยนะคนเราเนี่ยนะถ้าจะรวยมันยังไงต้องรวยแน่นอนแต่ถ้าเราค่อยๆไปมันมั่นคงนะถ้าเราใหญ่เลยเนี่ยสมมติเราไปกู้แบงก์เราก็กู้ได้อยู่แล้วเรามีเครดิตที่กู้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราทำไปเนี่ยประสบการณ์เรายังมีไม่มากเรายังไม่แน่นถ้ามันเกิดล้มขึ้นมาเราจะใจเสียทันทีเพราะว่าการเดินไปครั้งแรกเราหกล้มพอจะเดินไปอีกทีเราก็ชักสยองอะไม่รู้จะล้มอีกไหมล้มคราวนี้จะเป็นยังไงจะเหลืออะไรใจมันก็ไม่มั่นคงค่ะไม่มั่นใจที่จะก้าวไปเพราะงั้นถ้าเราค่อยๆก้าวไปแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ยมันก็จะแน่นตอนนั้นพอบอกลูกแล้วลูกว่าไงคะลูกก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าก็เชื่อก็เชื่อเพราะว่าตอนที่เข้ามาบอกเนี่ยก็เหมือนเขาก็กึ่งปรึกษาด้วยครั้งแรกเราก็เขาก็คือเรามีพี่เนี่ยมีที่อยู่แปดเขาก็อยากจะสร้างเป็นโรงงานแล้วเป็นผู้ผลิตเองพี่ก็บอกเขาว่าอยากผลิตเองก็ได้นะเพราะว่าเขาเคยอยู่ในวงการของผู้ผลิตแล้วเขาก็เข้าใจว่าผู้ผลิตเนี่ยกำหนดราคาได้แต่พี่ก็เล่าเหตุการณ์ประสบการณ์ของพี่ให้เขาฟังว่าสำหรับแม่นะแม่ไม่รู้เรื่องการผลิตหรอกแต่ลูกค้าแม่เป็นผู้ผลิตเยอะเลยแล้วแม่ก็เห็นว่าเมื่อเขาผลิตมาแล้วเนี่ยเขาหาตลาดที่จะขายไม่ได้เขาหยุดผลิตก็ไม่ได้นะสินค้าเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องสต็อกไว้อินเวนทอรี่ไว้เวลาหาตลาดได้ที่จะขายเขารู้ว่าเรามีของเยอะแล้วต้องการระบายเขาจะกดราคาเราใช่นอกจากสินค้านั้นคนที่ฟลุกเนี่ยก็คือสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการพอดีแล้วในตลาดไม่มีไอ้อย่างนี้ก็ปุ๊บมันก็ไม่เยอะแต่ว่าแม่ว่าไอ้การซื้อมาขายไปเนี่ยมันเราทำเราซื้อมาเพราะลูกค้าต้องการแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากได้เราก็ไม่ซื้อเพราะงั้นความเสี่ยงเราก็จะมีน้อยมากแม่คิดว่าอย่างนี้แม่ชอบก็จะไม่ได้บอกเขาว่าทำไม่ได้ห้ามทำมันไม่ดีที่จะไม่ใช้วิธีนั้นพูดให้เขาฟังแล้วให้เขาไปตัดสินใจเองแล้วเขาตัดสินใจยังไงคะก็เนี่ยค่ะทุกวันนี้นำเข้าเติบโตค่ะยึดหลักธรรมะง่ายๆหลักธรรมะของพี่ดวงที่ง่ายๆในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้คืออะไรคะอยากให้แบ่งปันไปกับคุณผู้ชมที่กำลังนั่งดูรายการอยู่อ๋อจริงๆในความคิดของพี่นะพี่ว่าเริ่มต้นเนี่ย ต้องขยันก่อนนะขยันอดทนนี่รู้เลยว่าเป็นลูกหลานคุณจีนขยันนะขยันอดทนเรียนรู้แล้วก็ต้องมีความเมตตาไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักปล่อยวางมันอย่างคือพี่อยากจะยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอสามีพี่เสียพี่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันถึงจุดที่พี่ต้องปล่อยวางแล้วโทษนะคะเสียนานได้ยังคะเกือบ10 ปีแล้วค่ะ10 ปีแล้วก็หลังจากเสียไม่นานสัก 4-5 ปีพี่ก็แยกย้ายให้ลูกเพราะพี่เข้าใจว่าพี่ควรจะต้องให้โอกาสคนอื่นพอดีพี่เป็นคนโบราณพี่คิดว่าพอเราชีวิตเราไม่มีผู้นำแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทำเก่งนะคือวางซะเถอะแล้วเราก็ถอยออกมาเพื่อที่จะมาดูความสำเร็จของคนอื่นของลูกเราเราก็จะมีความสุขอย่างเช่นทุกวันนี้ใช่พี่ดีใจมากเลยพี่ตัดสินใจถูกต้องถ้าพี่คิดว่าลูกไม่แข็งแรงทำไม่ได้ทุกวันนี้ลูกอาจจะเป็นอย่างที่พี่คิดแล้วพี่ก็จะลำบากแต่พอพี่ไม่คิดอย่างนี้ลูกพี่เก่งแสดงว่าเราก็ให้โอกาสแล้วก็ปล่อยให้เขาโตเองใช่แล้วก็โชคดีด้วยนะคะที่ลูกๆก็เป็นคนดีแล้วก็สามารถที่จะทำตามอย่างที่พี่ดวงวางเอาไว้ได้แล้วหลักธรรมที่เราสอนให้กับลูกๆหลังจากที่เขามีครอบครัวการคลองตนอะไรเงี้ยได้ถ่ายทอดให้ลูกๆบ้างไหมคะว่าควรจะยึดหลักธรรมะข้อไหนที่ง่ายๆไม่ต้องเพราะอย่างพี่ดวงก็คงไม่ได้ยุ่งยากการสอนลูกๆก็คงจะเป็นการถ่ายทอดอะไรที่ง่าย
ก็จะบอกว่าไม่เอาเปรียบสังคมไม่เอาเปรียบสังคมแล้วก็ไม่ทำตัวให้เป็นภาระของสังคมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะรับผิดชอบหน้าที่อะไรก็ตามตอนสมัยลูกพี่เป็นลูกจ้างทุกคนเคยเป็นลูกจ้างทั้งนั้นคนที่จบวิศวะก็เคยไปเป็นเซลล์วิศวะพี่ก็บอกเขาว่าไม่ว่าทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นจะนานแค่ไหนก็ตามต้องทำตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วเมื่อจากตรงนั้นมาคนเหล่านั้นก็จะคิดถึงเราก็จะอวยพรเราเออนี่มันอยู่กับเรามันดีนะคำว่าดีเท่านี้มันทำให้เราดีเลยนะถ้าเราทำไม่ดีก็แบบนี่มันไม่ไหวมันแย่มันแตกต่างเพราะงั้นพี่จะบอกว่าไม่ว่าทำหน้าที่อะไรอยู่ก็แล้วแต่ตรงทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเช่นเป็นเจ้าของธุรกิจบริหารอยู่ก็ทำให้ดีที่สุดเมื่อมีครอบครัวก็ต้องเป็นครอบครัวที่ดีที่สุดต้องไม่ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นช่างภาพก็ต้องเป็นช่างภาพให้ดีใช่เป็นพ่อแม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่ให้ดีใช่เป็นลูกที่ดีใช่เป็นแม่ที่ดีใช่เป็นเจ้านายที่ดีใช่เป็นลูกน้องที่ดีเพราะฉะนั้นทุกตำแหน่งทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดใช่ตอนนี้ถ้ามีคนนั่งดูรายการอยู่อาจจะเพิ่งเริ่มทำธุรกิจแล้วก็อาจจะธุรกิจประสบกับปัญหาไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่หวังพี่ดวงมีอะไรที่อยากจะพูดให้กำลังใจคนเหล่านั้นบ้างคะให้กำลังใจใช่ไหมพี่ว่ากำลังใจเนี่ยนะในเบื้องต้นเลย เราจำเป็นต้องสร้างด้วยตัวเราเองถ้าเราคิดว่าเราจะรอกำลังใจจากคนนั้นคนนี้เอ๊ะทำไมเราไม่ได้กำลังใจจากคนนั้นทำไมคนอื่นเขามีแล้วเราไม่มีถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็เสียกำลังใจเราต้องสร้างจากตัวเราเองอย่างคุณเล็กอย่างนี้ใช่ไหมสามีอยู่ต่างประเทศนานๆมาทีตัวเองต้องทำงานตั้งมากมายแล้วยังต้องเลี้ยงลูกด้วย3 คน 3 คนแล้วดูแต่เขาก็น่ารักค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างกำลังใจให้ตัวเราเองเราคอยแต่ให้คนอื่นมาให้เราเราทุกวันนี้คุณเล็กทำอย่างนี้ไม่ได้นะกำลังใจเราต้องสร้างตัวเราเองคืออยากจะบอกว่าอย่าไปรอกำลังใจจากใครเราสร้างด้วยตัวเราเองได้นะถ้าเราพยายามทำดีเราอาจจะไม่ต้องพยายามนะถ้าเราแค่คิดดีๆสิ่งดีๆก็มาแล้วง่ายๆแค่นี้เองคุณผู้ชมคะสำหรับนักธุรกิจนะคะสัจจะถือเป็นสิ่งที่สำคัญทุกวิชาชีพควรที่จะยึดถือนะคะเปรียบเสมือนความรับผิดชอบที่จะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จค่ะแล้วอย่าลืมค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดตอนนี้นะคะรู้สึกว่าท้อแท้แล้วก็หมดหวังต้องการกำลังใจไม่ต้องไปหากำลังใจจากที่ไหนนะคะกำลังใจหาได้จากตัวคุณเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณดวงกมลทรงวุฒิวิชัยเป็นอย่างสูงที่มาร่วมรายการขอบพระคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการธรรมะสร้างสุขแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะทางช่อง FCU TV ค่ะวันอังคารเวลา 14:00 นถึง 16:00 นแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เรา3 คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ